วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับรับชมเราได้จากหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Live Facebook Live YouTube Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV นะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะและท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆที่ผมบอกไปแล้วไม่ชัดเจนไม่ชอบไม่มันเรามีแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะฮะจากไม่ว่าจะเป็น AirPlay หรือแล้วแต่นะครับโดยการดาวน์โหลดนะฮะที่ Channel 8 Thailand นะฮะเลข8ต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นนะฮะ2สีนี้เท่านั้นหลายๆสีไม่ใช่ของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับนอกจากชมรายการของเราตรงนี้แล้วนะฮะยังสามารถรับชมผ่านทางแฟนเพจได้ด้วยนะฮะแฟนเพจศรัทธาอาคมแล้วก็แฟนเพจ Channel 8 Thailand ครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนนะมักจะนึกถึงพญานาคแล้วก็มีที่ที่หนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าใครนึกถึงพญานาคต้องนึกถึงที่นี่วันนี้ท่านผู้ชมครับ16ธันวาคมเราจะมาคุยเรื่องพญานาควันนี้ครับหน้าหนาวฝนตกครับแล้ววันนี้นะครับธกส.ก็มี7บน7ล่างนะฮะออมสินก็7บน7ล่างนะฮะหวยไทยก็7ล่างอีกแล้วนะฮะเลข7เป็นเลขตัวแทนแห่งพญานาคครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องงานศิลป์ต่างๆเลยนะฮะท่านผู้ชมและที่สำคัญวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยครับที่เป็นผู้รู้ในเรื่องของงานศิลปะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อนะฮะมหาเทพแล้วก็พญานาคนะฮะท่านแรกนะฮะก็คือพระอาจารย์ดร.ชาญรงค์วัดเหล่าบางขุนเทียนและอีกท่านหนึ่งกุรุสุชาติร้านอู่ทองครับพบกับทั้ง2ท่านเลยครับนักนักการครับสวัสดีครับผมครับผมครับผมผมพูดเมื่อกี้งานศิลป์งานศิลป์เนี่ยพอไหวไหมฮะคุณพี่เราเรียกว่างานศิลป์ดีไหมฮะหรือจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกอะไรดีฮะคืองานศิลปะแบบเรื่องของความเชื่อเรื่องพวกเนี้ยผมอยากให้มันเดินไปด้วยกันครับถ้าเกิดเราเอาจากความเชื่อครับเอาจากความรู้สึกว่าเข้มขลังช่วยเราได้มีฤทธิ์เดชแต่ศิลปะไม่มีเลยมันก็จะถูกตัดทอนนั้นความคืองานบางอย่างคุณดูแล้วมันมีพลังมันเหมือนสัญลักษณ์อ่ะมันต้องทำแล้วให้ดูมีพลังของมันก็เกิดจากงานศิลปะทุกอย่างเชฟรูปร่างอนาโตมีทุกอย่างมันต้องลงตัวคุณพี่เดี๋ยวนะครับคุณรู้พูดเนี่ยทำให้ผมมองภาพออกนะพระอาจารย์เนาะคือถ้าบอกว่าเรามีแต่ความเชื่อไม่มีศิลปะสมมุตินะฮะท่อนไม้เราก็ไว้ท่อนไม้ทื่อๆใช่มันก็แบบโอเคนะในรุ่นของเราสมมุตินะฮะในรุ่นของพวกเรากำลังกราบไหว้ท่อนไม้ท่อนนี้อยู่เรารู้ว่านี่คืออะไรใช่แต่ในรุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้เขาจะว่านี่คืออะไรเขาจะว่าเรางมงายไอ้งมงายมันงมงายแล้วอาจารย์แต่ว่าหมายถึงเขาจะมองไม่ออกว่าที่เรากำลังไหว้นี่คืออะไรคืองานของสุชาติจะเป็นงานหนึ่งในช่างสิบหมู่ครับแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งเดียวด้วยหลายอย่างเพราะว่ามีงานช่างลงผมด้วยครับมีการช่างทองด้วยช่างแร่ลายช่างแกะลายด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์กำลังจะพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับก็คือว่าศิลปะตรงนี้เนี่ยที่คุณสุชาติหรือช่างสุชาตินะหรือพี่สุชาติของผมเนี่ยนะกำที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่แค่เขาเรียกว่างานปั้นครับเอาง่ายๆนะฮะกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานเนี่ยท่านผู้ชมครับมีทั้งปั้นมีทั้งหล่อครบครบใช่ไหมฮะมีทั้งแกะมีทั้งหมู่อ่ะครบมีเอาเพ้นด้วยสมมติอ่ะมีทั้งลงยาถมยาอย่างเงี้ยสมมติเขาเรียกลงถมลงถมเนี่ยก็คือช่างสิบหมู่อ่ะครบหมดครับผมการสร้างงานนั้นที่เราบอกว่าเรามีท่อนไม้อ่ะถ้าเรามาแกะเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นองค์พระพิฆเนศเป็นพญานาคทุกคนก็รู้แล้วว่าคืออะไรก็คืออะไรแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะไปกราบไปไหว้เพื่อขอพรเพราะมันเป็นสัญลักษณ์เพราะเรารู้ที่เราศรัทธาคือเรากำลังไหว้อะไรไม่ใช่บอกว่าไหว้แค่แท่งอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องครับถูกไหมฮะเขาบอกแค่ไหว้แท่งปุ๊บโอเคแหละเราศรัทธาจริงท่านผู้ชมครับมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหมดแต่ที่ผมบอกเขาสืบต่อไปหรือคนอื่นมาผ่านมาที่ไม่ใช่วงวานของเราใช่เขาก็จะไม่รู้อีกครับผมเอาอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะผมมาถามคุณสุชาติตรงนี้แล้วกันว่าคุณสุชาติครับจบด้านศิลปะมาเหรอครับผมเหรอถามตรงๆแหละจริงๆถ้าดูรูปแบบของการทำงานครับผมมันก็ถ้าเกิดใครคาดเดาก็คือใครเดาผมไม่เคยถูกทีทายไม่เคยถูกครับผมจบช่างกลแต่การเรียนเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่หรือว่าเราอยากทำเพราะถ้าเกิดคุณพี่จบช่างกลคุณพี่ก็ต้องทำรถยนต์ได้สิก็ผมจบเนี่ยช่างเชื่อมโลหะแผ่นเลยพวกงานโครงสร้างงานเหล็กงานเหล็กดัดรางน้ำประตูหน้าต่างผมทำแต่จริงมันคือเทคนิคมาใช่ใช่ใช่มันก็เดี๋ยวเอามาแนบได้ไม่แต่เรากำลังคุยเล่นๆกันอยู่ว่าอย่างนี้ว่าคุณพี่จบช่างกลคุณพี่ต้องผลิตรถได้สิสมมติ
มันก็ไม่ใช่ได้ถูกไหมอาจารย์ถูกต้องก็อยู่ว่าสาขาไหนในชั้นคนก็มีหลายสิบสาขาไม่สมมุติว่าจบช่างรถยนต์ช่างยนต์เงี้ยก็ควรจะไปเป็นช่างยนต์ไม่ช่างยนต์ก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนอ่ะใช่เพราะว่าบางคนเรียนแค่เรื่องคนเรียนเรื่องนี้มันก็แยกไปถูกเหมือนผมจบบัญชีเนี่ยถ้าผมทำบัญชีนี้ผมก็บอดละคือก็ไม่ได้ทำมาเป็นสิบปีใช่ครับมันจะไปทำถูกได้ยังไงไม่ออกจะโพสตรงไหนอ่ะใช่ครับเนี่ยตรงจุดนี้ต้องใช่แค่ทำโพสเรื่องนี้โพสเอ๊ะมันโพสยังไงคือผมแกล้งถามเล่นๆไงติดจริงๆแล้วโดยนิสัยผมหรือหลายๆท่านเลยนะฮะเขาไม่ได้สนใจหรอกท่านชมว่าจบอะไรหรือเป็นอะไรมารู้แต่ตอนนี้ทำอะไรได้ดีถูกต้องและนี่คือยุคปัจจุบันจริงพระอาจารย์ว่าจริงไหมฮะใช่ยุคปัจจุบันจริงๆท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าแต่ละคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับจีเนสเป็นระดับสูงๆเลยนะฮะเขาไม่จำต้องจบสมัยที่เฟซบุ๊กจบคอมพิวเตอร์มาป่ะฮะมาร์กไม่ตอนสมัยที่มาทำงานอยู่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณจบอะไรเขาสนใจในหัวคุณมีอะไรนั่นสมัยพระอาจารย์ใช่พอหลังพระอาจารย์มาอีกแป๊บนึงปุ๊บเขาไม่ได้สนใจว่าในหัวคุณมีอะไรเขาสนใจว่าคุณถือกระดาษอะไรถูกไหมยุคนี้ใช่ยุคนี้ถือกระดาษแล้วตอนนี้กลับมายุคนี้ใหม่ฮะพระอาจารย์ครับนี่เริ่มละกลับมาสู่ยุคที่ว่าคุณทำอะไรเป็นใช่มันเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนอย่างที่ว่าไหมฮะอาจารย์ว่าไหมฮะใช่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะแล้วอย่างพระอาจารย์เองนะท่านผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับศิลปะเลยฮะผมถึงต้องนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยมารายการเราบ่อยๆเลยเพราะพระอาจารย์ก็ไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวเรื่องประติมากรรมโดยเฉพาะเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมถือว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งที่อยากจะวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะฮะบางครั้งนิมนต์พระอาจารย์มาเนี่ยมาเป็นเริ่มมาเป็นผู้ให้อย่างเดียวบางครั้งนิมนต์มาเป็นผู้เติมครับเป็นบุญเติมนะเป็นผู้เติมนะฮะวันนี้นิมนต์มาเป็นผู้เติมเพราะนิมนต์วันนี้มาเนี่ยผมให้ครูรุสุชาติเนี่ยเป็นหลักละนะฮะวันนี้จะมาคุยกับครูรุสุชาติแบบหลักๆเลยนะต่อมาเลยนะฮะตรงนี้ฮะครูรุสุชาติครับเป็นช่างประติมากรรมผมเรียกเป็นช่างประติมากรรมได้ไหมฮะได้ครับเพราะมันงานจริงๆงานพวกนี้มันก็เกิดทุกแขนงอ่ะมันต้องผสมผสานแล้วใช่ไหมใช่เพราะประติมากรรมคือรวมไปแล้วถูกต้องมันทำงานทุกสายผมบอกเลยว่ามีคนยกย่องช่างสุชาตินะฮะเป็นช่างปักติมากรรมที่ได้รับพลังจากองค์พระวิษณุนะฮะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ช่างเทวดาเลยเรื่องนี้ไอ้นี่จริงไหมฮะคือไอ้คำพูดหรือฉายาพวกนี้เราก็น้อมรับอ่ะนะแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องอยู่กับตัวตนของเราครับคือไอ้ความสามารถหรืออะไรเงี้ยบางครั้งมันก็ต้องเรียนรู้ไม่มีวันจบหรอกเพราะผมจบช่างไอ้งานศิลปะเนี่ยเหมือนผมมาเรียนรู้จากความเป็นจริงของชีวิตเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมันเอางานทางช่างเนี่ยมาต่อยอดทางงานศิลปะด้วยบางอย่างคนที่จบศิลปะเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แต่อย่างเรื่องจอยการเปิดปิดการใช้งานการที่งานประติมากรรมบางอย่างที่ต้องถอดได้เนี่ยอย่างเงี้ยเสียนพระพิฆเนศเนี่ยเราจะถอดออกจากกันได้โอ้เหรอครับอย่างเงี้ยยกดูได้ก็คือสามารถถอดหมวกได้ง่ายง่ายถอดมาอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมถอดมาถือได้ด้วยบางทีมันก็แฝงกุศโลบายอะไรบางอย่างให้หน่อยนั้นคนเราได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรเนี้ยมันก็เหมือนหัวโขนที่เราให้ใส่ถูกไหมแต่เมื่อเราถอดออกเนี่ยคุณดูเนี่ยพระพิฆเนศองค์ที่ท่านใส่พลังอำนาจมันก็จะอีกอย่างนึงเขาถอดแล้วท่านผู้ชมพอแล้วถอดท่านก็จะอยู่มันก็จะอยู่ตอนนี้ก็เห็นใช่ไหมฮะว่าตอนนี้นะฮะเนี่ยตอนนี้คือถอดใช่ถอดหัวโขนแล้วพูดเล่นๆนะฮะเสร็จแล้วพอเราสวมหัวโขนปึ๊กนะฮะท่านผู้ชมครับพลังอำนาจมันก็จะแตกต่างนิดนึงนะฮะนั่นแหละครับด้วยอารมณ์ที่มันแตกต่างความรู้สึกอีกอารมณ์หนึ่งถูกต้องก็ให้มันมีมูฟเมนต์ให้คนที่เสพงานศิลปะเข้าใจด้วยคืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับตัวช่างสุชาติเองเนี่ยกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชามันควรจะมีอะไรที่มันเป็นศิลปะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสื่อนัยยะแฝงถูกต้องคือไอ้คำว่าแฝงไม่ใช่สอนใครทุกคนนะฮะสอนเราเองถูกต้องใช่ไหมฮะให้ปล่อยทุกอย่างบ้างอย่าไปยึดถือตำแหน่งหน้าที่การงานบางครั้งคุณจะยืนอยู่บนหอคอยที่สูงสุดแต่คุณต้องดูข้างล่างสุดด้วยใช่ครับถูกไหมเพราะว่าหอคอยที่คุณยืนอยู่ได้อะมันก็อยู่จากฐานข้างล่างเนี่ยคือลักษณะแล้วถ้าเกิดทัดฐานมันเล็กมันก็จะอยู่ลำบากเมื่อเจอลมมาเลยการโค้ดใหม่มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอยู่ไม่ได้นี่รู้ไหมผมได้คำตอบของผมเลยไอ้ที่ผมเพิ่งคิดที่ผมถามพี่ต่อเข้ารายการเนี่ยถูกต้องเนี่ยมันอยู่ขอคอยสูงสุดเราต้องดูฐานถูกต้องโอเคเลยนะฮะตรงจุดตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับเรามาคุยตรงนี้ต่อว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินมักจะอย่างนี้แหละสื่อนัยยะมีนัยยะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าแล้วก็ผมชอบอย่างนี้นะบรรดาศิลปินเนี่ยเขาอยากเล่า
ใช่ผมไปเจอหลายคนนะพระอาจารย์ต้องถามปุ๊บโอ้โหก็จะพังทลุเนี่ยมันยังงุ้นอย่างนี้ทำไมต้องใส่อย่างงุ้นอย่างนี้คือก็มีความสุขในการที่ได้ให้คนถ่ายทอดพอจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนว่าจะทำอะไรใช่เพื่ออะไรอาจารย์บอกครับมันต้องคิดทำแล้วต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะท่านใหญ่จะปั้นอะไรขึ้นมาอย่างนึงแต่ว่าไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยมันก็อีกแบบนึงแต่ว่าถามว่าเวลาไปดูแล้วอ่านไม่ได้เพราะคนอ่านไม่ออกมันก็ไม่ใช่ศิลปะคือต้องตอบโจทย์กับสังคมได้เวลาก็ถามขึ้นมา ถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยหมายว่าเราก็เดี๋ยวจะทัวลงนี่แหละนี่แหละที่ผมวันนี้ได้ประโยชน์จากผมมาเต็มๆนะที่ผมให้ดูถ้วยรางวัลที่ผมออกแบบไปนั่นแหละแต่จริงมันมีนัยยะอยู่แล้วอะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันการเติมเต็มเนี่ยเรามาได้จากศิลปินใช่เราจะมีอะไรที่แบ่งปันศิลปะใช่ครับผมศิลปินนี่คือการแบ่งปันอย่างนี้พระอาจารย์ครับช่างฝีมือนะฮะอย่างคุณรุ่งสุชาติเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยพระอาจารย์เคยเจออย่างนี้อีกไหมครับก็มีน้อยไม่ใช่ไม่เจอมีน้อยสมัยก่อนก็มีช่างแต่ว่าเป็นช่างทองอย่างเดียวก็คือช่างทองนั่นเลี่ยมทองฝีมือครับเพราะเขาเคยคุยกันว่าเขาไม่เลี่ยมทองให้ชิดครับเพราะอะไรที่บอกว่าชิดมันเหมือนโรงศพทีนี้เขาได้ช่างแกะยังแกะมือหนึ่งประเทศไทยครับนะพอแกะแล้วเนี่ยสามารถแกะละพี่คเนศซ้อมพี่คเนศพี่คนุกซ้อมพี่คนุกได้ถ้าคนเนี้ยคนพยาคนเนี้ยที่แกะลายคนเนี้ยครับเขาพอเขาหมดอายุเขาก็ใบเป็นรอดก็จบคนอื่นมาแกะต่อเขาก็ไม่ได้แล้วงานของคนเนี้ยว่าทองราคาหมื่นหนึ่งเขาให้คนเนี้ยราคาค่าแรง30,000เขาก็งานของคนนี้นะ30,000ถึงแสนหนึ่งก็คือแต่เราคือท่านบ้าอาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆผมสรุปให้ฟังง่ายๆท่านผู้ชมครับฝีมือมันไม่เหมือนกันหรอกครับใช่ถูกไหมฮะใช่ทุกคนมีความสวยในตัวเขาเองลายเส้นถูกต้องครับเพียงแต่ที่ตรงของของคุณสุชาติตรงนี้นะฮะที่ผมฟังมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าแท็กติกมีมันเหมือนมีแท็กติกเล็กๆในนั้นนะฮะอย่างเช่นมีเขาเรียกว่าสามารถถอดได้นะฮะสามารถเป็นเขาเรียกเป็นเงื่อนเป็นคือถ้าผมพลาดเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงการพัฒนาคือรู้จักพัฒนาตัวเองจากเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยครับและเริ่มต้นเนี่ยสุชาติไม่ได้ทำงานอย่างนี้เลยครับมาแล้วก็เรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมมองนะพระอาจารย์นะที่ทั้งสุชาติได้เรื่องของการที่มันมีเหมือนตัวต่อเนี่ยไอ้นี่แหละไอ้ที่จบช่างกลนี่แหละครับผมมันได้หมดเพราะมันทำให้เราเนี่ยมีเรื่องมีเทคนิคที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่มั้ยฮะเรามาใช้ประยุกต์สุชาติที่โชคดีฮะมีศิลปินเข้าไปทําไปเป็นลูกค้าลูกค้าเยอะครับศิลปินเวลาเขามาเขาสั่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับคุยนู่นคุยนี่เราก็เก็บใช่มั้ยฮะแล้วเขาบางอย่างงานบางอย่างเขาก็ลองแล้วเดี๋ยวศิลปินได้เป็นศิลปินแห่งชาติถ้าสดมากนั่นแหละครับแกก็จะมาลองมันก็ไม่ได้มาลองหรอกก็คือเอาองค์ความรู้อะแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเราทำได้คือเขารู้ว่าเราทำได้แล้วเขาสั่งเนี่ยเขาก็จะสัมทับวิธีนู้นวิธีนี้ใช่ไอ้เทคนิคตรงนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามูลค่ามันมหาศาลใช่ถูกไหมฮะเราจะบอกว่าเราไม่ได้เราเก่งแต่เกิดใช่แต่เราเก่งตั้งแต่เราเนี่ยเราได้ทำงานให้กับคนเหล่านี้ลูกค้าสั่งงานใช่ครับเราเรียนว่าถ้าเกิดว่าช่างสุชาติสมมุตินะฮะทำแต่แหวนอย่างเดียวแล้วเป็นแหวนชนิดเดียวทำได้ดีที่สุดแค่อย่างเดียวมันก็ไม่พัฒนาใช่ก็ที่บอกที่ว่าทั้งหลายๆเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยครับก็จบแล้วก็จบกันจบเขาได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวใช่แต่จริงๆสวยอันนั้นสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วคนแก่ตอนนี้ก็หาไม่ได้ใช่แต่ได้คนเดียวแต่ได้อย่างนั้นแหละเขาไม่สามารถที่จะทำให้พระวิษณุขยับมือได้แต่ของช่างชาติผมเชื่อว่าทำได้แต่ว่าถ้าช่างปั้นเก่งๆเนี่ยสามารถทำให้มองตามได้เพราะผมเชื่อว่าเนี่ยต่อไปนะท่านผู้ชมครับองค์พิฆเนศที่เห็นเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องมีขยับมือขยับแขนได้ก็คือโดยมากอาวุธเนี่ยถ้าเราทำในระดับหนึ่งอ่ะพวกเครื่องทรงเนี่ยเราสามารถทำให้อันนี้มันเริ่มง่ายเพราะจริงๆผมมองอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะผมพูดจริงว่าผมเห็นแล้วว่าไอ้อย่างเงี้ยช่างสุชาติเริ่มธรรมดาละต่อไปเนี่ยก็จะต้องไปซื้อนี่เชื่อผมไปดูพวกไอ้ตุ๊กตาไอ้หุ่นกระบอกให้เคลื่อนไหวได้เขาเอาหุ่นกระบอกปุ๊บเอาต่อไปครับคือก็ท่านก็ทำอันนี้ชิ้นงานชิ้นนี้ที่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้ถ้าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวอยากให้กล้องแพนไปดูก็ไม่มีใครเคยคิดอ่ะครับเราช่างสุชาติเป็นคนคิดคนแรกครับให้เข้าเปลี่ยนอาวุธเนี่ยคือให้เปลี่ยนเข้ากับวันแล้วราศีของตัวเองหรืออีกกรณีนึงเอาพูดง่ายๆอาจจะเท่ากับความชอบของถูกต้องของคนที่เขาบูชาเพราะว่าพิคเนตที่เราบูชาทุกวันเนี่ยส่วนมากเราจะถือของหลักๆก็คือขนมโมทกะสั่งงานแต่ว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตพื้นฐานเราใช่นั้นสตาร์วุธพวกเนี้ยเราต้องเปลี่ยนได้ใช่นั้นอย่างสิ่งที่ผมทำให้กับทำผลงานร่วมกับเขาเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนได้จะเคลื่อนไหวได้ระหว่างนี้มันเลื่อนเนี่ยครับครับเนี่ย
พวกเนี้ยจะถอดออกแล้ววางได้จัดแล้วระวังได้ครับเนี่ยท่านผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของช่างนี่คือการพัฒนานี่คือการพัฒนาของเขาแล้วจริงๆแล้วอันนี้คือคิดมาให้เลยไงใช่อย่างผมเองที่บ้านเนี่ยพิกเนตผมองค์อย่างนี้นะไม้จามจุรีเนี่ยผมถอดอาวุธที่เขามีมาเนี่ยไม่สวยผมหาอย่างอื่นใส่แทนมันแล้วแต่คนนะฮะแล้วยังมีแหวนอีกแหวนที่เขาออกแบบเนี่ยคือแหวนที่ปกติจะตายตัวต้องขยายอะไรนะฮะแต่ทั้งช่างสุชาติสามารถทำแหวนเนี่ยที่ขยายตามนิ้วได้อ๋อครับอันนี้เป็นอยู่ฮะอย่างเงี้ยครับเข้าใจฮะสามารถทำให้คนใส่ได้ทุกคนท้องเนี่ยมันจะปรับบีบไซส์ของมันได้ใช่คือเล็กใหญ่ก็ปรับเนี่ยนี่คือการพัฒนาของช่างซึ่งไม่หยุดนิ่งแล้วในนี้อันนี้ถึงได้เปรียบแล้วเห็นไหมแล้วสวยไหมสวยสวยมากเลยมันสามารถปรับไซส์ได้ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นซ้อนเราไม่ได้มาตัดแล้วบีบเอาเราจะใช้วิธีการซ้อนวงใช่เพื่อให้ผ้ามันเข้าใส่แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะทำได้ครับปกติจะขยายต้องให้ช่างไปขยายนะจริงๆถ้าผมใส่วงมานะถ้าคุณรู้สุชาติเห็นนะต่อไปไปต่อยอดได้อีกครับผมเปลี่ยนไอ้ก็เรียกเปลี่ยนพอยังไงได้ได้แต่ผมก็เล่นกันอยู่ก็กำลังทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะก็คือยักคอยยักเข้าไปปุ๊บตรงเนี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นสีไม่กำลังให้ตัวออกได้เปลี่ยนได้ตอนนี้กำลังให้โจทย์ทำอยู่ใช่ตอนนี้ให้โจทย์อยู่กำลังให้ออกแบบไม่บอกผมไม่ได้ใส่ไม่ดูรอท่านสุชาติมันไม่เพราะไอ้เงี้ยแบบคือจริงๆท่านผู้ชมวันเนี้ยมันเป็นกึ่งคุยกันครับแล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูติดตามแล้วก็เหมือนเสพงานศิลป์แล้วก็ได้ฟังศิลปินคุยเพราะว่าในสไตล์ศิลปินครับท่านผู้ชมครับถ้าเราสัมภาษณ์แบบทื่อๆไม่สนุกศิลปินต้องคุยกันท่านผู้ชมนะแล้วผมถามช่างสุชาตินิดนึงนะครับแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นสร้างงานศิลปะเนี่ยร้านอู่ทองเนี่ยคืออะไรครับจริงๆแรงบันดาลใจมันก็คือการที่เราจบมาแล้วเราก็ค้นหาตัวเองนะครับเพื่อจะประกอบอาชีพใช่ไหมเพื่อจะดำเนินงานชีวิตคราวนี้ว่าผมจบมาช่างกลผมก็เริ่มเข้ามาอยู่กับน้าญาติกันเขาก็อยู่ในแวดวงทำงานตลับพระมันก็คืองานกึ่งศิลปะแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดไว้ทำไมเขาก็อยู่ในแวดวงแต่เขายังไม่ได้เป็นมือระดับต้นๆของอย่างที่ของอาจารย์สงก็คือผมก็ไปสัมผัสอยู่ตรงนั้นแล้วย่านบางลำพูที่ผมไปอยู่เติบโตจากเด็กมันที่มาจากบ้านนอกอ่ะแล้วเรามาอยู่กับน้าแล้วก็มาเรียนที่ในกรุงเทพมันก็สัมผัสสิ่งพวกนี้มาด้วยก็จริงๆย่านนั้นศิลปินเยอะนะเยอะมันก็มีงานศิลปะเยอะงานทองงานอะไรพวกนี้แต่มันจะฝังแฝงอยู่อยู่ครับมันก็จะอยู่ในตอกสุเหร่ามั่งอยู่หลังตึกดินมั่งอะไรพวกนี้มันเป็นย่านเพราะมันติดกับเกาะรัตนโกสินทร์มันก็เหมือนเป็นงานช่างทองหลวงอ่ะครับแต่ว่ามันก็ปีกกายออกมาอยู่ข้างๆวังใช่เขาเรียกเนี่ยช่างทองจริงๆก็เหมือนกับว่าได้วิชาจากช่างทองหลวงนั่นแหละครับแล้วก็มาเป็นระดับชาวบ้านทำกันถูกต้องครับมันก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในละแวกนั้นผมก็ส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปเรียนที่ทิ้งบอกว่าไปเรียนก็ขอน้าเพื่อไปต่อยอดเพราะตลับพระอะไรเราก็พอทำเป็นนี่เราอยากได้งานอย่างอื่นครับเขาก็ฝากไปฝากฝังนะปู่เติมเป็นอาจารย์เติมอยู่เป็นสุเหร่าจักรพงศ์ครับก็นั่นก็เลยเริ่มไปทำงานตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราปลูกฝังแล้วเราเห็นว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นอนาคตเราทำไปนานๆรู้สึกเรามีความรักครับทำมันว่ามันสนุกดีนะมันได้สร้างงานศิลปะแล้วเห็นคนเอาไปใส่ไปอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็ทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้มันก็เริ่มเลยต่อผมเข้าใจผมจะเข้าใจอารมณ์ศิลปินนะหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ครับหนึ่งเนี่ยจะตัวครูเองเนี่ยจะชอบตรงที่ว่างานเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่อย่างเดียวใช่ถูกไหมฮะเท่าที่ผมฟังเนี่ยฮะจะนิสัยแบบก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดต้องทำแบบเดียวตลอดเนี่ยผมว่าคงบอกศาลากันไปนานแล้วล่ะใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีรุ่นและอย่างลืมนะฮะพระอาจารย์ครับเวลาเลี่ยมพระหรือทำก่อพระเนี่ยไม่ใช่จะมาแต่สมเด็จอย่างเดียวมีนางพญามีนู่นนี่นั่นทรงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องครับแล้วสองอารมณ์ลูกค้ามันเหมือนต้องคุยแล้วก็อ๋อเขาชอบอารมณ์นี้เราก็จะสื่อเขาได้อีกใช่ไหมครับผมต้องกลับมาถามคุณสุชาติอีกรอบนึงว่าแล้วคุณสุชาติเองเนี่ยงานศิลปะทั้งหลายนี้นะฮะไปได้ไอเดียหรือได้ความคิดจากศิลปินท่านใดหรือเปล่าครับคือจริงๆแรงบันดาลใจจากแนวความคิดของงานเนี่ยครับคือจริงๆผมดูจากธรรมชาตินะเป็นหลักยังฟิลลิ่งของงูของพญานาคหรืออะไรพวกนี้ผมจะดูพวกสารคดีหรือฟิลลิ่งเอาพวกนี้มาแต่ว่างานสิ่งพวกนี้มันคือเป็นจินตนาการของช่างเพราะจริงๆรูปลักษณ์
เราไม่รู้หรอกพญานาคมันก็คืองูจริงๆเป็นยังไงแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าช่างไทยเราเนี่ยการต่อยอดเนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานทำละมุนละไมแต่ถ้าเป็นบางประเทศเขาก็จะมีหงอนนิดเดียวบางประเทศก็ลาวมีหงอนนิดเดียวอย่างอียิปต์อย่างเงี้ยอย่างเขมรก็หน้าก็จะออกเหลี่ยมมันก็จะเหมือนคนเหมือนวิถีชีวิตเนี่ยของคนในประเทศนั้นๆนั้นงานศิลปะของผมเนี่ยมันก็ผมก็จะแอบอิงอยู่กับเรื่องของธรรมชาติแล้วเก็บเกี่ยวธรรมชาติมาสร้างงานศิลปะเพราะผมอยากให้มันเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ครับงั้นคำว่าพญานาคมันก็คือคำเดิมอยู่แล้วแต่อยากให้คนเห็นพญานาคที่มันมีฟิลลิ่งมุมมองใหม่คือฟิลลิ่งของพญานาคของอาจารย์ผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเป็นหลักครับก็คือกระหนกข้างบนกระหนกข้างบนแล้วการไฝ่ตัวแบบเงี้ยแต่ว่าของผมมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทำตามพระไตรปิฎกมั่งให้เป็นพญานาคสี่ตระกูลครับเราก็จะอิงเรื่องราวของความเป็นจริงในพระไตรปิฎกครับถูกไหมเพราะว่าพระไตรปิฎกมันเขียนมายังไงเราก็อิงก็พลานแนวพวกนี้ผมก็จะเอาแนวความคิดอย่างนี้จากพระเจ้าครับที่แนะนำเราว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องอิงในหลักพวกนั้นไปด้วยครับกำลังจะบอกว่าหนึ่งเนี่ยตัวไอ้นี่ที่ผมพูดแนะนำเผื่อว่าใครเป็นศิลปินหรือใครเนี่ยกำลังอยากทำงานศิลป์ฟังตรงนี้นะฮะครูชาติเริ่มสอนเราง่ายๆชมดูสารคดีใช่มันส่วนหนึ่งธรรมชาติเริ่มจากดูธรรมชาติเมื่อวันก่อนเพราะว่าเราเองคงไม่ไปนั่งดูงูจริงๆแล้วฮะเราก็ต้องดูจากสารคดีใช่ไหมแล้วสองเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกอิงศิลปะที่เราชอบก่อนแล้วก็ตัวคุณชาติเองเนี่ยพอทำเกี่ยวพญานาคปุ๊บพญานาคเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเลยเยอะที่สุดถูกไหมว่าอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยพอคุณชาติก็เลยไปเหมือนกับว่าไปตีโจทย์ก็พี่ไปไหนวัดไหนก็ไม่มีพญานาคผมไม่เคยเห็นเนาะเรื่องว่าอยู่ๆก็แพงก็อาจารย์พอไปแล้วก็แม้แต่หลังคาโบสถ์ก็เป็นพญานาคใช่ยกช่อฟ้าน่ะพญานาคนั่นแหละแต่พญานาคพญานาคมาใส่ครับแล้วก็ตีเกร็ดตีอะไรก็คล้ายๆกันหมดแต่บางทีก็ตัดทอนออกเอาเหมือนกระหนกอันเนี้ยก็คือพญานาครูปทรงก็คือจริงๆส่วนใหญ่ทั้งวัดแหละเดี๋ยวก็เป็นบางส่วนมาก็ท่านศรัทธาพญานาคท่านเป็นท่านมีศรัทธาศาสนาพุทธมากครับก็ขอพระเจ้าครับมันก็เหมือนกับเราก็ต้องให้เกียรติท่านอ่ะนะครับง่ายก็คือว่าให้ท่านมาอยู่ในวัดซะเลยยังจะบวชยังเรียกบวชนาคใช่ครับก็จริงนะฮะบางคนบอกอุ๊ยนาคกับคุณอย่างนี้บอกว่าเคยมีบวชคุณมั้ยล่ะมีแต่บวชนาคถูกมั้ยฮะอีกจุดนึงฮะทำไมเนี่ยศิลปินที่มีชื่อเสียงนะท่านผู้ชมทราบมั้ยว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งเกจิอาจารย์ไว้วางใจช่างสุชาติมากนะฮะเอาเรื่องหนึ่งก่อนครับช่างสุชาติทำทองไม่โกงไม่โกงน้ำหนักทองไม่ใช่ไม่โกงทองเรียกเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยร้านทองเนี่ยครับนะฮะ65ครับสมัยก่อนนี่75ก็ด่ากันแล้วนะครับที่85ก็ด่าแล้วนะครับสมัยนี้65ถึงต่ำลงแล้วเหลือ60แล้วเพราะใช้ชุบดีไงไม่มีชุบมันดีเข้าใจกันคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงไอ้เปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยที่เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเต็มเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือร้านทองปกตินะฮะทองเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์ประมาณ90-92ครับไม่ต่ำไม่สูงกว่านั้นอันนั้นคือครองบัวพันที่เราใช้อยู่ไม่ใช่กรอบพระนี่แหละกรอบพระเนี่ยโอเคกรอบพระเนี่ย96ไม่ได้ครับมันจะนิ่มมันนิ่มใช่ใช่ไม่แต่ห่วงเนี่ยมันต้องต่ำกว่า90ใช่ครับเพราะ85ได้เพราะว่าถ้าห่วงนิ่มห่วงก็จะยืดใช่ฮะมันจะผสมนี่ไงฮะผสมทองแดงไอเหรียญแล้วก็ไอเหรียญไม่ใช่ไม่เกี่ยวทองแดงกับเงินทองแดงนั่นแหละไม่แต่สมัยก่อนเขาจะเอาใช้เหรียญรูมาใช่ก็คือทองแดงใช่ทองแดงแล้วเหรียญรูคือทองแดงครับแต่ว่าหลักจริงๆก็คือมีทองแดงกับเงินเท่านั้นเองครับเข้าใจฮะตรงนี้ช่างสุชาติเนี่ยทำงานปลอมเสมอคือไม่ได้โกงเพราะว่าไม่โกงปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เชื่อใจว่าร้านเนี้ยของไม่ของไม่เป็นสูงครับแต่บางร้านมันที่มันตกเพราะว่าอะไรเพราะคนเป็นข้าวตังค์นั่นคือเรื่องเบื้องต้นก่อนเพราะว่าครับไปเจอร้านไหนทองแดงใส่มาเราไม่รับผิดชอบด้วยครับพอถึงเวลาก็ไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยแต่ชาติไม่ใช่ช่างชาติไม่ใช่เนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยเราไม่ความคือความรู้บางทีเราทำไปเสร็จปุ๊บใหม่ๆโอ้ยสวยมากเลยใส่ไปสีมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ครับแต่จริงๆทุกที่ท่านผู้ชมนะเขาก็ทำสิ่งเขาต้องชุบมันแหละครับมันเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องบอกความจริงลูกค้าคือภายในอ่ะที่ส่วนลึกอ่ะของจริงอ่ะเนื้อมันยังไงแต่ไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องเหมือนกับมาทุกชาติเพื่อให้สวยไม่ให้เป็นสีทองธรรมชาติก็คือเป็นทองแบบ99เลยพวกนี้ครับแล้วอย่างศิลปินแห่งชาติอย่างจันโก้เนี่ยซึ่งเคยรายการเราก็เคยมาใช่ไหมก็ไว้ใจท่านสุชาติด้วยใช่ไหมฮะแกก็ให้มาหรืออาจารย์เฉลิมชัยก็เคยให้ทำงานพวกกำลังงานเลี่ยมกรอบพระรุ่นไหนอาจารย์ก็อาจารย์ในศิลปกรท่านสวยมากไปเพราะอาจารย์วิชัยพาไป
เริ่มต้นจากอาจารย์วิชัยพาไปอาจารย์วิชัยครับเลยทำให้เป็นที่รู้จักในแวดวงของระดับอาจารย์ครับถ้าจะทำงานแนวพวกนี้อะไรเงี้ยผมก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับคือถ้าเกิดใครชอบแนวแบบนี้สไตล์เรียบกรอบสวยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวชาติสุชาติเลยเริ่มต้นจากเหรียญพิฆเนศปี65ปีครับเนี่ยเริ่มต้นจากอันนั้นครับคนเห็นก็ชอบกันแล้วก็เนื้อนาคเนื้อปิ้งโคของเหรียญชุดนี้ครับช่างที่ผสมคือช่างสุชาติครับครับไปรีดแล้วก็เพื่อเอาไปปั๊มที่เยอรมันนะที่อิตาลีที่ส่งไปปั๊มที่อิตาลีไม่ใช่ที่เยอรมันครับแต่ว่าผสมจากเมืองไทยปั๊มใช่เพราะว่าฝรั่งเขาไม่เข้าใจแบบเราเขาไม่เข้าใจคนละแบบคนละแบบเขาพิโกไม่เขาพิโกมีแต่ว่าเราต้องการพิโกของเราของเราครับแล้วก็เป็นเนื้อนวะของเราอ่ะเป็นแบบของเรานวะนี่แพงเนื้อนั้นโลนึงตอนนี้ถ้าวันนี้นะ 70,000ค่าเหรียญวันนี้ 70,000 เหรียญละกิโลละ 70,000 กิโลละ 70,000 ครับโยมตอนนี้นวะนะฮะเพราะไม่มีทองคำผสมทองคำใส่2บาทแล้วทองคำตอนนี้อย่างนี้ไม่ใช่บอก2บาทเงี้ยตอนนี้ก็ 50,000 แล้วคิดเงินโลละ 20,000 กว่าเงินละ 20,000 ก็ประมาณ 70,000 นะครับไอ้นี่คือนี่ยังไม่รวมอย่างอื่นนะนี่คือพื้นนะครับและไอ้นู่นนี่นั่นอีกนะฮะมีเจ้าน้ำเงินครับเจ้าน้ำเงินก็ไม่ถูกนะท่านผู้ชมมันที่เป็นตัวเลขไม่ได้ครับก็คือบางทีมันมีเงินมันหาซื้อไม่ได้อะบางตัวใช่ในตลาดอย่างเจ้าน้ำเงินเนี่ยหาซื้อไม่ได้มันหาซื้อยากครับแต่พระอาจารย์มีเยอะนะบอกไว้เป็นอะไรตัวยิ่งยากใหญ่เล็กอะไรตัวก็หายากเป็นอะไรตัวอาจารย์ก็มีเยอะนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยมาจะหล่อพระให้วัดของดังอาจารย์กำลังรื้อกุฏิอยู่ไม่อะไรจะได้ไปขนของเนี่ยกำลังหาคนช่วยขนครับผมเรามาเข้าเรื่องตรงนี้ต่อท่านผู้ชมครับศิลปะนะฮะที่ช่างสุชาติทำก็คือมีทั้งเรื่องพญานาคใช่พญาคุดด้วยเหรอครับคืองานศิลปะเนี่ยมันรวมทุกแขนงแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าหรือเราอ่ะฝ่ายที่อยากจะทำตรงไหนมาอย่างงานเราเห็นสังอย่างเงี้ยเราก็เอามาตกแต่งอย่างเงี้ยสังแล้วตกแต่งลักษณะนี้ก็คืองานในยุคอดีตใช้ในประเพณีรดน้ำใช่อะไรแต่ว่าสังสมัยใหม่บนพวกนี้ผมก็จะดีไซน์ให้มันเป็นรูปสมัยเนี่ยท่านผู้ชมผมอยากให้เห็นนิดนึงอย่างสังเป่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทำเป็นตัวโน้ตทำเป็นดนตรีสามารถแต่ว่ามันเป่าได้และลดได้ทั้งสองคือท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยคือโดยช่างสุชาติเหล่านี้นะฮะหนึ่งก็คือว่าสังอันนี้ท่านผู้ชมครับนะฮะนี่นะฮะคือถ้าจะเป่าเนี่ยก็เปิดจุกได้ท่านผู้ชมผมให้ดูอย่างนี้เลยนะฮะเกรย์นะฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็นสั่งรดน้ำก็ใส่จุกเข้าไปต่อถูกต้องแล้วก็อันนี้แม้เขาเป็นสั่งเปล่าปุ๊บเขาตีโจทย์ว่าจะต้องมีโน้ตก็คือสื่อสารให้ชาวต่างประเทศเขารู้ว่าเนี่ยคือมันเสียงดนตรีจากเทพที่เราขอพรจากท่านคือความคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่างนี้ลูกค้าก็ดีหรือคนที่เสพงานศิลป์ของช่างสุชาติเนี่ยไม่ใช่มีแค่คนไทยใช่เข้าใจใช่ไหมฮะใช่สมมติถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราเห็นสั่งปุ๊บเฮ้ยเอาไปรดน้ำสั่งใช่จบถูกไหมฮะหรือเอาไว้เป่าถูกไหมยังดีนะเรายังเรียกเป่าสังนะฮะอย่างพี่นักกีฬามาเนี่ยเคยไปบวงสรวงแล้วอยู่ๆคนเดินผ่านอุ้ยมีเป่าหอยด้วยก็เรียกเป่าสังเอามาเล่าให้ฟังเมื่อเร็วๆเนี้ยครับก็ร้านที่ตอนที่ยังอยู่ร้านที่บางลำพูอยู่ถ้ามีญี่ปุ่นเข้ามาคุยมาขอซื้อละคุณซื้อนี่เฮ้ยชาติเนี่ยคือภาษาอังกฤษไม่แข็งครับเขาเป็นคนคุยให้คุยให้ลูกคุยให้สนุกก็ยกลงครับซื้อ 300,000 หรือ 400,000 ใช่ถ้าอาจารย์คุยไงอย่างพญานาคเนี่ยก็คุยภาษาอังกฤษนะครับนะอ๋อคิดว่า King of Snake ไม่ได้นาคนาคได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วก็รู้จักคือเราจะไปบอกว่าไอ้ King of Snake มันพูดไม่ได้ถูกมันไม่ใช่คอบบ้าไม่ใช่จงอางใช่ไม่ใช่จงอางใช่มันคืองูอะครับนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นนาคาแต่จริงเป็นนาคาเนี่ยไอคนที่เสพงานศิลป์อย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นฐานอยู่สักสเต็ปนึงอ่ะใช่คือถ้ามันไม่มีสเต็ปนี้เลยไม่ต้องขายมันละใช่เขาต้องมีความศรัทธาเขาชอบพิเศษเนี่ยมันเป็นงานศิลป์ใช่ครับนั้นเนี่ยผมกลับมาถามนี้ต่อนะฮะเอาล่ะในเรื่องของพญานาคเนี่ยผมรู้แล้วว่าช่างสุชาติเนี่ยเอาเขาเรียกเอาแบบมาจากไหนถูกไหมฮะแล้วพญาครุฑอ่ะไปเอาแบบมาจากไหนฮะคือจริงๆพญาครุฑเนี่ยมันเราต้องยอมรับว่ามันเป็นตาที่เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินเป็นประจำคือครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำสิ่งพวกนี้เพราะว่าหนึ่งสิ่งพวกนี้เวลาทำเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการขออนุญาตเรื่องอะไรคือมันก็จะทำให้รู้สึกว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เก่งหรอกครับคือรูปแบบที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมาอ่านเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนเรื่องอะไรหลายอย่างนั้นเราทำที่เป็นกลางที่มากที่สุดนั้นเวลาเราคิดงานศิลปะหรือผมทำพญานาคที่เป็นหูใบโพที่ศรัทธาในพุทธศาสนาผมอยากให้กล้องจับอันนี้เราสามารถตอบโจทย์เฉพาะพญานาคอันนี้นะฮะเพราะผมอยากให้ดูว่า
พญานาคของช่างสุชาติอันนี้ไม่เหมือนพญานาคที่เรารู้จักใช่นะฮะไอ้นี่เป็นอีกพญานาคหนึ่งถูกต้องก็หูก็จะเป็นใบโพธิ์ก็คือท่านศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยชัดไหมฮะกล้องชัดนะโอเคช่างตั้งไว้ได้เลยฮะตั้งนะครับนี่นะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยสังเกตดูว่านี่ก็เป็นพญานาคอีกตระกูลหนึ่งได้เลยก็จริงๆมันก็ตระกูลเขาก็แบ่งอย่างพระไตรปิฎกนะแต่อันเนี้ยผมอยากสื่อว่าหนึ่งแล้วการเสพของลูกค้าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นหงอนยาวพวกเนี้ยเขามันเกี่ยวตาหลุดคือชาวฝรั่งยุโรปเนี่ยเขาต้องการอะไรที่ใส่แล้วคล่องตัวคือเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์เขาอาจจะชอบแต่อย่างเงี้ยเขาก็บอกสวยบิวตี้ฟูลเขาก็บอกเลยว่าโอเคแต่ว่าให้ผมไม่ใส่หรือว่าอะไรให้เขาใส่เนี่ยเขาไม่เอานั้นเราก็ถึงต้องคิดรูปแบบเพื่อเราจะได้เอางานศิลปะเนี่ยให้มันส่งไปทั่วโลกให้ทั่วโลกเนี่ยยอมรับในแนวความคิดของเรานั้นสิ่งพวกนี้อย่างหงอนจริงๆมันก็มีอยู่แต่เพียงว่าเรายังไม่ได้เอาออกมาใช้มันก็ล้อมันก็อย่างหนังเรื่องของฝรั่งทางฟาร์มเมอร์รถยนต์มันก็เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์อะไรหุ่นยนต์ได้ด้วยอันนี้ทุกอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ต้องเก็บถูกไหมเมื่อเราจำเป็นต้องใช้ก็เรากำลังจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมีของเดิมเนี่ยพี่เดี๋ยวมันเก็บเข้าไปก่อนถูกต้องครับอืมครับเราไม่ได้ตัดทอนอะไรแล้วคราวนี้ท่านศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเราอยากให้ท่านศรัทธาจากภายในแล้วก็รูปลักษณะของท่านก็คือผมก็คิดว่าใบโพมันก็คือแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับก็เลยทำหูเป็นรูปใบโพคืออย่างน้อยสุดตัวช่างสุชาติเนี่ยยังเก็บรายละเอียดตรงนี้อยู่ถูกต้องคือไม่อยากจะออกซะหมดเปลี่ยนซะหมดถูกต้องคืออย่างน้อยสุดเราต้องมีพี่พุทธศาสนาให้หูก็มีใบโพก็คือเขาศรัทธาในพุทธศาสนามันเอาคำของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะเพื่อจะได้มาบวชได้ได้แล้วก็ส่วนหมอนเนี่ยโอเคแหละมันตอบโจทย์คือทางยุโรปทางฝรั่งเนี่ยถูกต้องไม่ชอบที่มันยาวเนี่ยใช่แล้วก็เลยให้เอามันหดสั้นก่อนครับคิดง่ายๆท่านชมเหมือนเล็บเดี่ยวเล็บกาเนี่ยมันไม่ใช่ยาวตลอดมันหดได้มันหดได้มันสามารถที่จะยืดออกมาได้อันนี้ก็เหมือนกันหงอนก็ยืดได้เช่นเดียวกันเมื่อเราจำเป็นต้องใช้ครับผมก็ส่วนอันนี้นะฮะไหนๆผมก็พูดถึงแล้วนะฮะอันนี้ท่านชมเนี่ยกั้นหน้าก็อีกแบบนึงอันนี้ก็คือล้อมาจากตรงงานของนี่ฮะพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทที่อยู่ตรงตีนบันไดครับผมเพราะว่าหน้าพวกนี้จะเป็นหน้าสายตระกูลของทางเทพทางเจ้าเขาจะอยู่จะเป็นเทวดาแล้วนะจะมีชดาอยู่นะฮะตรงนี้ครับมันก็อันนี้ก็ล้อมาเพื่อมาทำเป็นเครื่องประดับครับก็จริงๆแล้วเวลาเครื่องประดับบางอย่างพระอาจารย์เนาะมันต้องอลังการถูกต้องคือคนไทยเราชอบอลังการใช่ใช่ไอ้อย่างนี้ฝรั่งก็ไม่เอาใช่มันเยอะผมมันเยอะอย่างสร้อยเส้นนี้ครับสร้อยสองสามบาทเส้นนี้ใครจะคิดได้ทำได้ครับคือมันจะเคลื่อนตัวได้ทุกข้อไม่ธรรมดาสวยครับอันนี้สูงมากเลยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทั้งสังวานแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยพญานาคก็อยู่บนบ่านะใช่จะวางทางก็เหมือนสมเด็จพระนางเจ้าที่เคยเป็นหงสวยๆตรงนี้นะฮะที่เคยจะเห็นอยู่อันนี้คืออยู่บนบ่าละใช่วางจะวางคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงฮะบางคนเราดูก็ดูไม่ออกว่าจะตั้งตรงไหนเขาคิดเอาพญานาคไว้ที่อกไม่ใช่เพราะจะอยู่บนนี้แล้วก็จะร้อยเข้าไปก็คล้ายๆสังวานของพระพิฆเนศครับนั่นแหละเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่แปลงร่างได้อีกท่านผู้ชมอยู่ที่คนใช้ถูกไหมอย่างวันนี้เราบอกเป็นสายสังวานพวกบางคนอาจจะพันสองรอบสมมติใช่อาจจะกลายเป็นสร้อยคงสร้อยคอแล้วได้ใช่มันอยู่ที่คนใช้เนี่ยเขามองแบบไหนทำเป็นข้อมือสร้อยข้อมือก็ได้ครับอย่างเนี้ยอย่างเราคุยแล้วเราโอเคแหละว่าพุทธเนี่ยอาจจะทำน้อยหน่อยแล้วมกยักษ์ล่ะครับพวกยักษ์ไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาสไตล์มาจากไหนเวลาทำยักษ์ก็คือเราก็ต้องอิงที่เรามีอยู่ในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ตามวัดโพธาเวสสุวรรณยักษ์วัดโพวัดแจ้งถูกไหมเราก็ต้องยึดแล้วก็ยึดจากพวกลักษณะหัวโขนแล้วเราก็มาดีไซน์แล้วส่วนมากพวกนี้ก็มีบางทีบางวัดก็มาให้เราออกแบบแล้วเราก็ผลิตให้อย่างวัดจุฬามณีเนี่ยผมก็ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณผมก็ทำกระบองให้เขาก็มาจ้างเราทำกระบองเป็นวัตถุมงคลนี่เป็นวัตถุมงคลนะที่เป็นกระบองท้าวเวสนะฮะไม่ธรรมดานะโยออกไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเห็นไหมว่าทางนี้ก็คิดอีกอันนี้ผมว่าคิดเองเปล่าฮะที่ทำเป็นแหนบไปเลยก็ใช่เนี่ยเพื่อให้มันคล่องตัวในการใช้เพราะที่ผมพบดูเนี่ยผมพบกระบองท้าวเวสสุวรรณอีกวัดหนึ่งเขาทำไมแบบพวงกุญแจแต่เขาอันนี้ปุ๊บผมเห็นเฮ้ยเก๋เป็นแหนบแล้วยังมีเป็นมีดตรงนี้นะครับคือเขาเป็นแหนบเนี่ยท่านพระอาจารย์ครับมันอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยมันผมเองเนี่ยเวลาจะพกเขามันพกเป็นแท่งธรรมดาคือช่างสุดอันนี้เนี่ยไปแบบไปมองถึงปากกาถูกต้องนะถูกไหมฮะแล้วก็มันก็เป็นแหนบแล้วก็
ล้วเหมือนอันนี้ท่านผู้ชมผมเท้าความนิดหนึ่งเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีอาจารย์เสกสรรลูกศิษย์ของหลวงปู่หงมาครับนะหลวงปู่หงท่านเนี่ยก็จะสร้างเลยนะฮะเป็นปากกาใช่ถ้าเกิดส่วนใหญ่จะทำมีดหมอแต่ของเราปากกาที่ตกลงเนาะเอาขึ้นเครื่องก็ได้ใช่ครับถูกไหมฮะก็ถ้าเป็นมีดหมอพวกมันยึดของเราอีกแล้วถูกไหมฮะคืออาจารย์ท่านสุชาติเนี่ยสามารถทำกระบองเนี่ยถ้าข้างในเป็นมีดหมอด้วยก็เหมือนมีถ้าเล่นเสือซ่อนดาเสือซ่อนเล็บแล้วเสียบปากครับผมแล้วหมอก็เหมือนกระบองแต่พอดึงออกมาเป็นมีดหมอครับอย่างนี้ไหมอย่างยักษ์เนี่ยก็โอเคแหละไม่ได้จักก็เรียกว่างานศิลป์ที่มันเคยมีมาอยู่ต้องแล้วถึงเอามาตีจดใส่ลูกเล่นเข้าใจให้คนสามารถจับต้องและใช้งานเพราะเราผมคิดงานศิลปะเนี่ยผมจะคิดถึงคนใช้เป็นอันดับแรกครับแต่ว่าเวลาผมคิดงานเนี่ยผมจะไม่ตัดทอนงานความเป็นศิลปะออกไปเข้าใจแล้วก็เอาความเชื่อใส่ผูกไปตลอดแล้วก็ใส่ในเรื่องของเขาเรียกว่าการนำมาใช้ถูกต้องอันนั้นบางอย่างท่านผู้ชมพูดตรงๆนะสวยแต่ใช้ไม่ได้จริงก็เนี่ยก่อนเข้ารายการที่ได้ยินผมพูดไหมฮะว่าไอ้เนี่ยผมชอบสวยแต่ไอ้อย่างเนี้ยผมเฉยๆเพราะมันผมไม่ได้ใช้ใช่ถูกไหมฮะแต่เขามาเป็นสมมุติเป็นเขาเรียกอะไรนะจี้บ้างไปอะไรบ้างเนี่ยเราเป็นคนที่ใช้ของพวกนี้อยู่ถูกต้องเพราะแล้วเราจะชอบอย่างนี้มากกว่าแล้วมีงานอีกชิ้นหนึ่งงานเชิงเทียนครับอันนี้เป็นเชิงเทียนท่านผู้ชมนะฮะเชิงเทียนเซฟตี้อ่ะแต่จริงๆแล้วเห็นไหมว่าตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะใส่ลูกแก้วก็ได้วางลูกแก้วก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่แค่เชิงเทียนเดี๋ยวแต่จริงงานหลอดเราจะใส่น้ำแล้วตัวนี้ให้ก็ให้สุชาติช่างสุชาติเอาใส่น้ำมาไว้ให้ใส่น้ำแล้วเอาเทียนแล้วเทียนมันก็จะค่อยๆหดจนเทียนมันเหลือนิดเดียวแล้วมันก็จะดับไปกับนี่คือระบบเซฟตี้แล้วก็เปลเทียนจะอยู่ในระดับเดียวตลอดแล้วเงาของท่านที่เกิดจากความมืดแสงของเทียนเนี่ยมันก็จะมีชีวิตมีชีวิตกับพญานาคเนี่ยมันจะคือกำแพงแบบก็จะดูอ่อนไหวทันทีใช่เพราะกำแพงเงาที่เกิดสมมติเราปิดห้องมืดแล้วจุดเฉพาะเทียนเชิงเทียนนั้นเงาที่เกิดผมเล่นเรื่องแสงเงาให้เหมือนท่านดูมีชีวิตนะเพราะว่าจริงไอ้เชิงเทียนเนี้ยผมเจอมา30ปีที่แล้วเป็นแก้วป้าจันใช่ครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เทียนก็ค่อยดันขึ้นดันขึ้นเรื่อยๆแก้วธรรมดาแต่ไม่ใช่ผมกำลังบอกว่านี่ไงไอเดียคนไงนี่คืองานเป็นของฝรั่งเป็นบาทหลวงที่เวลาเขาเดินสวดมนต์เนี่ยผมก็เอาจุดตรงนั้นมานั่นแหละแต่เรามาประยุกต์ให้มันเป็นงานของเราเป็นแบบเป็นงานของเราแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเป็นโลหะด้วยยิ่งดีกว่าใช่เพราะโลหะเนี่ยเวลาบางทีถูกไฟถูกอะไรมันก็จะดับถูกต้องถูกไหมฮะคือเทียนเนี่ยเวลามันไล่เหลือนิดเดียวมันก็ไส้มันจะลงมันออโต้มันเองแล้วมันจะดับใช่ก็คือเซฟนั้นเราจุดเทียนไหมเราจะกลัวมาเทียนลงเทียนแล้วนี้ไม่ต้องกลัวน้ำตาเทียนด้วยใช่ฮะแล้วเทียนจะอยู่ได้อายุจะมากขึ้นนานกว่าเพราะว่าความเย็นของน้ำหล่อเลี้ยงทำให้มันเผาไหม้ช้าลงแล้วอย่างที่คุณรู้บอกนะคุณผู้ชมเขารักษาระดับแสงใช่แสงมันต้องอยู่ประมาณตรงนี้ตลอดเพราะมันตลอดปุ๊บเวลาแสงมันไหวปุ๊บพญานาคนะฮะตั้ง 4-5 ตนตรงเนี้ยเขาจะดูเหมือนมีชีวิตทันทีมีชีวิตนี่คือคิดผมชอบอย่างนึงนะผมนั่งคุยกับรุ่นสุชาติเนี่ยผมชอบอย่างคือสไตล์ผมอ่ะมันคิดเผื่อไว้นู่นนิดนี่หน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปนิดนิดหน่อยแบบมันเหมือนกับเราได้ลองทำอ่ะงานศิลปะจะเป็นงานจัดแสงครับสีแสงเพราะสีแสงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ให้งานศิลปะเด่นครับงานศิลปะเวลาท่านถามว่าเขาเอางานไปตั้งเนี่ยความสูงเท่าไหร่ครับเขาเอาพระองค์หนึ่งพระรูปองค์นะครับไปตั้งคือต้องแสงไม่ดีทื่อเลยครับเรียบร้อยครับจบหมดขนาดการคิดเรื่องขนาดเรื่องอนาโตมีก็เรื่องสำคัญฐานที่จะวางอะไรเงี้ยถ้ามันไม่บาลานซ์มันไม่ความสูงมันไม่บาลานซ์มันดูไม่สูงถ้าไม่บาลานซ์ต้องคุยทั้งหมดครับครับว่าความสูงเท่าไรอะไรเท่าไหร่เรามันดูแลสเกลดีๆมันแล้วจริงๆแล้วตัวช่างเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนแนะนำลูกค้านี่แหละใช่ก็อันนี้มันก็เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราคือลูกค้าบอกอยากได้สวยไงแต่ว่าถ้ามันไม่สัดส่วนมันก็จบก็อันนั้นเราจะอธิบายเหตุและผลให้เขาฟังก่อนว่าสิ่งที่ผมจะให้ทำเนี่ยคือเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขาจะจบด้วยตัวของเขาเองเขาจะได้มาวอว่าเราอะถ้าเราไม่อธิบายข้อดีข้อเสียเขาก่อนแล้วก็ถามอ้าวทำไมช่างไม่บอกอะไรเงี้ยนั้นเราบอกทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการโอ้ยช่างฉันต้องการสูงขนาดนี้เลยโอเคเราก็จะแบบชลุดชลุดอะไรเงี้ยเอาเข้าจริงปุ๊บมันเหมือนต้นตาอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่ได้ละถูกต้องถูกไหมฮะแต่เขาก็ต้องยอมรับเขาก็ไม่กล้าแบบเพราะว่าคุณต้องการเราบอกแล้วว่าเพราะจากประสบการณ์ใช่คราวนี้เราไปทำงานศิลปะหรืออะไรเงี้ยผมนึกบอกว่าศิลปะพลังงานมันทำเนี่ยมันแข่งกับเวลาไม่ได้นั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งทำงานให้กับพุทธศาสนาหรือวัดหรืออะไรเนี่ยมันจะโดนบังคับเรื่องเวลาเสกเรื่องอะไรนั้นบางทีงานพุทธศิลป์บางอย่างเนี่ยมันแข่งไม่ได้เพราะว่างานบางอย่างมันทำแล้วมันผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนบางทีมันยังไม่จบครับใช่แต่ว่าเราจะต่ออีกหน่อยมันไม่ได้จะถึงแล้วจบเป็นเวลามันจบใช่
เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราทำเงี้ยกระบวนการเราคิดเนี่ยอย่างผมทำสั่งเนี่ย15ข้ามเดือน11ครับถูกมั้ยก็นาคกระบาดเนี่ยเลื้อยผ่านรอบสั่งแล้วก็มีพระจันทร์ครับนะแล้วเราก็สื่อตรงเนี้ยเป็นอุณโลมก็คือเป็นทิพย์ก็คือเป็นพุทธศาสนาศาสนาอุณโลมให้มันจบเอาแค่นี้จบก่อนถูกเพราะยังไงมันก็ต้องมีเรื่องพุทธศาสนาเกี่ยวข้องครับแต่บางทีเราไม่ต้องใช้องค์พระเราใช้สัญลักษณ์ใช่ครับก็จริงๆอย่างอุณโลมเนี่ยเป็นเลข9มั่งอะไรบ้างแล้วแต่นั่นคือในความหมายของศิลปินใช่มั้ยครับผมนั่นแหละเอาอย่างพระราหูแหละฮะแล้วช่างไปเอาพระราหูมาจากไหนรูปแบบเนี้ยคือพระราหูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการคิดบางคนก็ต้องคิดว่ามีครึ่งท่อนตลอดบางคนเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ในคนฟ้าแล้วทุกอย่างที่เราหาข้อมูลมันก็มีแบบเต็มแต่ว่าสุดท้ายที่มันมาแล้วโดนตัดถูกมั้ยเราก็มาสร้างนั้นพระราหูเนี่ยมันเป็นเรื่องของจินตนาการล้วนๆแล้วก็เป็นเงาหรือเป็นเรื่องของที่คือพระราหูสังเกตมั้ยถ้าในวงการหมอดูเนี่ยถ้าราหูย้ายหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมันเรื่องใหญ่มากนะใช่ฮะราวดวงอื่นย้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้มีองค์ความรู้พวกนี้แต่ผมเห็นนะถ้าราหูใหญ่ทุกดาวแล้วฮะตอนนี้เหรอพระเสาย้ายก็ใหญ่หมดครับเพราะว่ามันอย่างนี้ที่ที่มันจะไม่กี่ดวงพระเสาเนี่ยให้โทรทุกข์ราหูที่ก็โทรทุกข์ต้องนะเพราะว่าเพื่อให้ไม่แม้คนคนทุกข์แม้แต่จริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกเยอะทุกอย่างมันต้องเอาออร์แกไนซ์งานกันทุกงานตอนนี้คนปัจจุบันเนี่ยเข้าใจเลยใช่ไหมคนปัจจุบันเนี่ยโดนออร์แกไนซ์เล่นถูกก็คือให้มันจัดให้เพื่อให้มีอีเวนต์ครับเพราะมันมาแทนงานอะไรรู้ไหมฮะงานอะไรครับให้ถ่ายฮะจริงๆมาแทนงานไอ้นี้นะท่านผู้ชมแต่ก่อนจะมีงานที่ใหญ่ๆเลยก็คือสวดพานยักษ์เดี๋ยวนี้สวดพานยักษ์ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นมารับดาวส่งดาวกันแต่คือพานยักษ์เนี่ยเขาไม่เห็นเพราะว่าเขามองแล้วมันงมงายจริงมันมีพานยักษ์จริงๆมันอะไรจริงๆแล้วเป็นไงพานยักษ์พานยักษ์มันอะไรของแต่ว่าจริงๆพานยักษ์เนี่ยท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยมันคือแสงสีเสียงถ้าเราพูดตรงๆเสียงมันแบบเสียงมันเราเนี่ยคืออ่อนเนี่ยคือบทสวดพันยักษ์จริงๆเนี่ยเป็นบทคารวานเรียกคารวานนะฮะไม่ใช่สวดนั้นเขาเล่นเสียงนั่นเองครับไม่เล่นเสียงนั่นแหละแต่บทจริงๆมันเป็นบาลีบทไม่เล่นแต่นี่พอไม่เล่นปุ๊บคนก็ไม่ฟังแต่ว่าจริงๆอยากเขาฟังไปฟังว่าสุทัศน์ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้สวดพันยักษ์เป็นบทคารวานคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดเราเคยแบบไปแบบเปิดรูปตาหลายอย่างไอ้เรื่องนี้เราคุยนอกเรื่องนะฮะครับอย่างพันยักษ์เนี่ยก็จะมีเล่นเสียงใช่ไหมฮะใช่ไม่กระทั่งกงเต็กกงเต็กเคยไปเห็นไหมฮะเวลาจะเปิดประตูนรกประตูสวรรค์น่ะเสียงแบบน่ากลัวให้ดูขลังใช่นะทีบทพันยักษ์ที่ว่าเนี่ยของวัตถุทัศน์ก็มีขลังครับเพราะว่าเราถึงยักษ์เพราะเขาจั๊กให้ขลังครับนะแล้วแต่ว่าไปสวดเฉยๆก็ไม่มีใครแล้วยังมีมาแทนอีกงานนึงกันรู้ไหมพระอาจารย์ที่จริงๆมันเขามีพันอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงฮะเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการพันยักษ์เสร็จมาปุ๊บต่อมาก็พวกทำแท้งทำได้ไหมมีไปทำพิธีสวดแท้งสวดสารพัดและไอ้สวดแท้งเนี่ยมันก็อาจจะถูกสังคมงูนี่นั่นเยอะไปหมดก็ตอนหลังการไปทำส่งดาวจริงๆเรื่องนี้ไม่มีในศาสนาพุทธไม่ควรจริงๆไม่มีแล้วไม่ควรจะทำด้วยใช่ฮะแต่ว่าแต่ยังสวดพันไอ้ยกเรื่องดาวเนี่ยครับพระเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นพิธีของวังอ๋อสมัยในอดีตนะจริงๆจริงๆที่มีเวียนเทียนมีอะไรท่านผู้ชมเนี่ยเป็นของวังของวังของวังเราจะสังเกตให้ดีนะฮะว่าจะมีพวกแว่นฟ้าแต่ว่าเวียนเทียนเนี่ยในเขาทำเมื่อจบแล้วคือสมโภชครับแต่ว่าเวียนเทียนเพื่อให้ดาวต่ำใช่อันนี้เองนี่คนโบราณจะทำได้เนี่ยเอาไอ้ปัจจุบันเนี่ยถ้าทำนกพระเคราะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าทำจริงจริงที่เราใช้ทุกวันนี้มันผิดเพราะว่าการทำนกพระเคราะห์ถึงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทำทั้งหมดเป็นหมู่ว่าคนที่เกิดวันนี้วันนั้นไม่ใช่อ๋อทำให้คนจะเจาะจงบุคคลแล้วคิดดูแล้วทำคนเดียวแล้วจะทำก็ต่อเมื่อวันเกิดครบรอบปีละครั้งอย่างประมาณ60อย่าง50ตอน40ตอน48เนี่ยเราก็ทำคนหนึ่งแต่ทำแซยิดอย่างเงี้ยก็แสนกว่าบาทครั้งหนึ่งเขาถึงบอกไม่ใช่นี่ขนาดเป็นพระด้วยกันนะครับไม่มีใครมานั่งปกสวายทำอย่างเดียวก็แสนกว่าบาทเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็นู่นนี่นั่นใช่นะฮะให้คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทำได้ครับก็เลยต้องไม่ทำพิธีรวมกันก็ไปรวมกันแต่ว่าถามว่าได้ผลไหมมันผิดตั้งแต่เทียนแล้วถ้าเอาตามหลักนะตามหลักผิดตั้งแต่เทียนแล้วเพราะว่าเทียนคือเทียนเจ้าภาพคนเดียวเท่านั้นแล้วก็เวลาเขาอ่านเขาต้องอ่านคนนั้นคนเดียว
ม่ได้อ่านชื่อคนนู้นคนนี้ก็ยังในหลวงทำนั่นแหละครับในเวลาท่านผู้ชมต้องไปศึกษาดูนะสิ่งเหล่านี้แต่ที่เราคุยกันเนี้ยวิวัฒนาการนะฮะพอผมมาคุยวิวัฒนาการตรงนี้ปุ๊บผมถามช่างสุชาตินะฮะเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะผมอยากจะกลับมาถามนิดนึงเพราะเราคุยทั้งครุฑทั้งพญานาคถูกไหมฮะอันนี้เราถือว่าเป็นสัตว์กายสิทธิ์ใช่ถูกไหมฮะตรงสัตว์กายสิทธิ์เนี่ยผมกลับมาถามพระอาจารย์นิดนึงแล้วกันว่าสัตว์กายสิทธิ์เทพเทวดาเนี่ยนะฮะพระอาจารย์เนี่ยมีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับเชื่อไหมหรือว่ามันเป็นยังไงครับคือจริงๆมันก็มีนะฮะในพระไตรปิฎกมันมีอยู่เรื่องพญานาคก็มีเรื่องครุฑก็มีนะฮะพญานาคเองก็มีศรัทธาที่จะบวชแต่ยังบวชไม่ได้เพราะว่าคำยังมีอยู่อันนี้คือมีมีจริงแต่อย่างอื่นนะฮะสมมติอย่างเช่นหมาแมวอะไรเงี้ยก็คนทำมันเป็นสัตว์กายสิทธิ์เนี่ยเอาหลักจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเราไม่ได้เกิดเป็นคนทุกชาติครับบางคนเกิดนะครับกรรมไม่เยอะก็กลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานยิ่งกว่าเดรัจฉานอีกก็เป็นหนอนก็มีครับครับฮะเป็นแมงวีก็มีครับก็เคยสังเกตไหมฮะคนฆ่าตัวตายถ้าอยากเกิดมันต้องเป็นคนฆ่าตัวตายทุกชาติไม่ใช่นะครับเราไปขับรถอยู่ดีๆหมาวิ่งมาตัดหน้าเราให้ชนอย่างนั้นครับหรือแมววิ่งมาตัดหน้าเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะซึ่งมาตัดให้เราชนนั่นนะฮะเป็นคำที่หนึ่งใน500ชาติที่คนฆ่าตัวตายป้าจางยังบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมไอ้คนที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ต้องเกิดมาเป็นคนแล้วฆ่าตัวตายทุกชาติมันอาจจะเกิดมาเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาฆ่าตัวตายก็เหมือนกันอย่างแมลงก็เป็นฮะแมลงเราวิ่งขับรถผ่านเนี่ยแมลงผ่านก็ตัดหน้าเราที่ติดกระจกแล้วก็เหมือนกันอ๋อนั่นแหละเออนะตรงนี้เราไม่ได้คิดใช่ไหมฮะแต่ตรงสัตว์กายสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยโอเคแหละป้าจางเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นจิตหนึ่งแล้วกันเอาง่ายเพียงแต่ว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราด้วยก็อย่างคำบอกว่าเทวดาเทพไม่มีแต่พระพุทธเจ้าบอกก็มีก็ยังต้องมีพระพรหมลงมาเขาเรียกว่าไม่ใช่มาเขาเรียกสวดเชิญก่อนเลยไหมฮะก็อย่างคาตาเคเนี่ยหรือว่าสวดธรรมจักรอ่ะอันเชิญทั้ง16ชั้นฟ้าใช่ใช่ไหมใครบอกว่าเทพไม่มีจริงบอกไม่จริงพระพุทธเจ้าก็เถียงพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีจริงถูกแล้วไม่รู้จักดาวท่านก็เคยอธิบายแล้วพระก็ยังสวดสักเคที่บอกนะฮะก็นิมนต์แอกก็ชุมนุมเรียบร้อยกันอยู่เลยนะฮะท่านก็บอกว่าต่างดาวมีจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าไม่มีมั้งว่าต่างดาวนั้นมีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดใช่เขาบอกอย่างนี้แต่ว่าจริงบางอย่างนี่ก็ที่ท่านไม่ได้ไม่ได้พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงใช่เท่านั้นเองท่านบอกว่าอย่ารู้ไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่ามีไม่มีท่านบอกว่ามีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาจะคุยถ้าถึงเวลาจะมาเองได้รู้เพราะว่าอนาคตของคนเนี่ยบอกว่าแต่ว่าไม่รู้วันไหนครับทุกโลกทั้งคนในทั้งจักรวาลเนี่ยจะสื่อสารด้วยกันหมดได้ครับก็จริงๆแล้วมันคือสื่อด้วยจักรวาลที่บอกฮะทุกศาสนาก็รวมกันหมดพระเจ้าบอกว่าจะไปฆ่าไปอีกครบถึงแล้วง่ายนิดเดียวท่านบอกง่ายนิดเดียวท่านไม่ทำเพราะท่านไม่อภิเษกท่านไม่แสดงปฏิหารอย่างนั้นครับท่านไม่อภิเษกในเรื่องปฏิหารแต่ท่านอภิเษกในเรื่องปฏิบัติเพราะฉะนั้นสัตว์กายสิทธิ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อันที่สองก็คือมันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนหรือความเชื่อของแต่ละคนตรงนี้ผมกลับมาถามช่างสุชาติครับสัตว์กายสิทธิ์เนี่ยนอกจากครุฑนอกจากพญานาคทำอะไรบ้างไหมฮะก็อย่างอื่นเทพต่างๆพรหมพันลายทุกอย่างเราทำหมดแต่มันพวกนั้นมันเป็นเรื่องของจินตนาการแต่เราก็เหมือนรามเกียรติถูกไหมมันก็เป็นเรื่องของคนที่เขียนเรื่องราวทุกอย่างพูดถึงรามเกียรติมันมีทุกอย่างถูกต้องอ่ะอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดนั้นเวลาผมจะมาสร้างงานผมก็นึกจินตนาการเพราะว่าจริงๆอ่ะรเราก็ไม่มีรูปแบบอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นรูปถ้าเกิดเราบอกเราจะวาดรูปคุณบอยเนี่ยมันนั่งผมก็วาดตามมันได้อยู่แต่ว่าพระพิฆเนศเนี่ยมีต้องกี่ปางถูกป่ะจะเป็นรูปแบบเคยเจอจริงๆมั้งก็เราเจอจริงๆก็คือสัญลักษณ์เชื่ออย่างนี้จะบอกว่าเจอจริงๆมันบอกไม่ได้ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่มาในนิมิตเท่าอย่างเดียวใช่ไอ้คนที่เห็นเนี่ยไอ้คนที่เห็นเนี่ยเวลาตอบไปแล้วคนจะเชื่อไหมนั่นแหละนั่นคือปัญหาใช่ไหมมันถึงต้องคุยเฉพาะพวกเราด้วยกันเองไงคือคนที่เชื่อโอเคอันนี้คนที่เก่งครับแต่ไอ้คนที่ไม่เชื่ออันนี้เพ้อเจ้อถูกครับใช่ไหมอย่างนั้นอย่างก็มาเคยตอบเมื่อคราวที่แล้วว่าพิฆเนศไม่ได้มีสีเดียวครับใช่ไหมฮะพิฆเนศมีหลายสีอย่างเงี้ยครับพอจะบอกเฮ้ยเพ้อเจ้อป่ะจริงๆมากเหรอท่านผู้ชมแล้วอย่างที่ผมเจอมาเนี่ยตอนที่ทำพิธีนะฮะเราก็เชิญพิฆเนศองค์ยืนครับแต่เงาที่ปรากฏเงาเลยนะฮะที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังนี่นะเป็นองค์นั่งมาแล้วแต่ปางเห็นไหมฮะเราถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไหว้ยืนไม่ใช่ท่านจะยืนนะหรือเราไหว้ท่านถือขนมไม่ใช่ท่านจะถือขนมมานะใช่ถูกไหมฮะแล้วแต่ว่ายานท่านจะมาแต่ที่เราไหว้เนี่ยหรืออย่างที่ครูรุชาติทำเนี่ยท่านผู้ชมครับ
อย่างที่เนี่ยให้ถือรุ่นหนึ่งเนี่ยหนึ่งก็คือตามดวงก็แล้วแต่ตามดวงหรือสองตามความพอใจตามความพอใจถูกไหมฮะบางทีผมอาจจะเฉยๆก็ได้ก็ทำอะไรมาไม่รู้แต่ผมบอกอยากให้ถือธงนะผมชอบธงถือสิ่งอะไรที่รู้สึกว่าเราที่เราอยากได้ตอนนี้มาทำกับพราหมณ์อยู่ครับปีหน้าออกครับมี16องค์เท่านั้นนะครับเป็นปางที่สองที่ขี่เสือแม่ของพระโตตีโตนะฮะสวยมากตังปางที่ขี่สิงโตของแม่ธุรคานะฮะตังวีระแม่หลวงนะใช่อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละเอลัมพะเอลัมพะเอลัมพะครับแบบนี้แต่ว่าอาวุธมีเหรอฮะมีถือธงได้ไหมเอลัมพะผลไม้แต่ไม่ผิดมีผลไม้ด้วยครับนี่แหละเห็นไหมแต่ว่าจริงๆถือได้แล้วแต่ว่าปางนี้ห้าเสียงอยู่ยากอยู่ที่ยานท่านจะมาใช่แต่ถามว่ายากไหมยากแต่สวยไหมสวยแต่บางคนอาจจะบอกไม่เห็นสวยเลยไม่ต้อง5เสียงเอาเสียงเดียวก็พอมันอยู่ที่ความชอบใช่แต่ถูกไหมฮะแค่จัด5เสียงให้ลงตัวก็เหนื่อยแล้วนะใช่นะดินะฮะในจุดตรงนี้ในกระบอกนั่นแหละเขาบอกเขาเป็นงานศิลป์ใช่ครับนะฮะเป็นงานศิลป์แห่งความศรัทธาและอาจารย์มาออกแบบให้มาออกแบบให้เองครับผมต้องถามครูรู้ว่าทำไมครูรู้สุชาติถึงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านลิขิตหรือเจาะจงเนี่ยให้มาทำงานด้านศิลปะผมว่าชีวิตของเรามันเกิดมาในโลกใบนี้นะผมว่าเราโดนเหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วเขากำหนดให้เราก็ผมไม่เรียนช่างกลซึ่งสุดท้ายทำไมผมต้องมาเดินเส้นนี้เพราะประกอบทางนู้นมันก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เรามาจับงานพวกนี้รู้สึกมันซึมมันเมื่อเกิดความแล้วทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้เติบโตมีอนาคตทุกอย่างครอบครัวมีความมั่นคงก็จากตรงนี้ทั้งจากตรงนี้ก็อย่างเรามาเนี่ยมาบวชได้ยังไงมาเป็นมาร์เก็ตติ้งแท้ๆเลยใช่วางแผนไว้เยอะแยะหมดครับพอดีคือดีมาบวชเฉยๆบวชแล้วศึกไม่ได้ด้วยศึกไม่ได้ด้วยจริงๆตลกตรงนี้ว่าจะศึกก็ศึกได้แต่ศึกไม่ได้แล้วบรรดาเพื่อนโผล่มาเขาไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้นานนั่นแหละผมเองจบบัญชีเนี่ยมาเป็นหมอดูมาเป็นพิธีกรแล้วบัญชีที่ไหนจะมานั่งสตรอเบอรี่หน้ารายการได้ผัดแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยกล้าพูดใช่ครับใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้กันนะฮะโอ้อย่างนี้แล้วนะฮะโอเคแหละผมเชื่อแหละว่าจริงๆแล้วมันคือบอลทูบีอย่างหนึ่งสองพรมลิขิตอย่างหนึ่งใช่นะฮะแล้วสำคัญคือแสวงสำคัญคือพอมาอยู่แล้วแสวงและอีกอย่างคือประสบความสำเร็จสำคัญที่สุดคือพรแสวงตรงนี้พรสวรรค์บวกพรแสวงใช่ครับแล้วจริงๆแล้วที่ค่อยไปเรียนช่างองค์ช่างกลมาก่อนเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเขาปูทางให้พื้นฐานเขาปูทางพื้นฐานเพราะว่าถ้าพี่ไปเรียนบัญชีพี่ก็คงไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดงานสิ่งใหม่มันคนละแบบมันอาจจะไปใช้แนวความคิดอื่นถูกต้องใช่ไหมครับผมนะฮะแล้วพอเหตุใดนะพระอาจารย์จึงมีเหตุได้ร่วมงานกับคุณสุชาติก็อารมาเนี่ยทะเลาะกับร้านที่ชาติทำงานอยู่นะครับเพราะว่ามันไปเรียบทองแล้วราคาแพงมันก็ถามพระมา300อ่ะมันเรียกมา6,000จะเป็นไปได้ไหมมันก็คิดจะราคานั้นเลยเหรอมันก็ถามแต่ว่ามันก็ไม่ทำร้านนี้แล้วจบแล้วพอดีเดินมาพี่สาวก็เนี่ยสนิทกันมาก็คือเป็นลูกน้องร้านนี้เก่าเขามาทักกันมาพอทักกันมาเสร็จก็เขาชวนมาทำก็มาทำร้านเขาเข้าใจบางทีเนี่ยของเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดจะอะไรมากมายแหละแต่เขาดันทำซะไม่ไม่แค่เรียบพอไม่ได้ทำตลับถ้าตลับ6,000มาไม่โกรธเข้าใจฮะนี่เลี่ยมพระเนี่ยหกพระ300พอ6,000เนี่ยมันแพงไปไหมแต่บางจ่ายไม่จ่าย6,000จ่ายแต่ว่ามันแพงเกินเหตุผมไปทำเรื่องไอหินออกซิเดียนละร้อยแล้วก็ไอปะการังอะไรไม่กี่ตังค์แต่ค่าทำไม้วันนั้น 7,000 แล้วเสร็จแล้วคนจริงๆนะคนจะรู้จักกันสนิทกันเนี่ยต้องมีความมันต้องถามบ้างบางทีจะเอาแบบไหนยังไงดวงมันต้องคู่กันสัมพันธ์คุยแล้วสัมพันธ์กันว่าไปแล้วมันไปกันได้งานความถี่เดียวกันครับนะแล้วเรามาเข้าไม่ใช่เข้าคนเดียวอาจารย์กิจก็เข้าร้านนี้เหมือนกันจับลูกค้าร้านเดียวกันนั่นแหละไหลกันมาครับก็คือช่วยพี่สาวเขาก่อนแล้วพี่สาวก็ดันมาหาพี่ให้ท่านชาติรวมชาติให้ชาติทำตอนนี้คุยงานเนี่ยชาติทำงานตามที่มาบอกได้ครับเราก็เคยพาหมอฟันคือเข้าใจอย่างนี้นะครับพอเราคุยกับใครแล้วเนี่ยเขาเก็ตไอเดียเราครับจบจบไหมฮะถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องนะแล้วเราก็เคยพาหมอฟันมาทำตลับซึ่งเขาออกแบบมันยากมากครับบอกคือต้องอย่าลืมหมอฟันเนี่ยมันจะมีเก่งในเรื่องของทำสลักทำอะไรพวกนี้ไม่ใช่หมอคนที่ไม่ธรรมดาครับละเอียดเป็นคนละเอียดโปรเข้าใจคืออเมริกาเชิญไปสอนที่อเมริกาเดี๋ยวว่าหมอไทยที่โดนอเมริกาเชิญไปสอนปีละคนเนี่ยจะว่ายากไหมล่ะนั่นแหละครับไม่แล้วอย่างที่บอกนะแล้วพวกหมอฟันก็จะรู้พวกเทคนิคหรือการทำล็อกการความละเอียดอันนี้ก็มีนี่เก่งฟันแลกเทียมคนไทยครับคนนี้นะเห็นไหมตอนแรกเทียมพวกนี้มันมีสกรูเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็คิดเนี่ยว่ามันไม่ยากแล้วคนออกแบบให้ก็ศิลปินเพราะว่าไปจบ
สถาปัตย์จุฬาครับออกแบบออกแบบต่อแล้วผมถามพระอาจารย์นิดนึงนะฮะพระอาจารย์โอเครู้จักกับช่างสุชาติเนี่ยโอเคแหละมันเคยอะไรกันมาก่อนถูกไหมนะฮะครับประทับใจนะฮะผลงานของช่างสุชาติตรงจุดไหนก็เรื่องทองนี่นะหนึ่งคือเรื่องทองเรื่องความซื่อสัตย์แหละใช่แล้วก็กรอบที่จะมาทำเนี่ยมันจะทำกรอบแบบคล้ายๆของช่างทรงศรีอยุธยาก็คือครอบแก้วเนี่ยมันจะเป็นครอบแก้วครับนี่ครอบแก้วของชาติทองชาติเนี่ยทำได้คล้ายๆกับช่างทรงแต่ว่าถูกกว่าแต่ถูกกว่าเพราะว่าช่างทรงเนี่ยกรอบอย่างน้อยๆต่ำบาทถึงแน่นอนครับต่อกรอบแล้วยังบาทครับแต่ของชาติไม่ถึงคือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าพระอาจารย์ชอบงานศิลป์ประมาณนี้แล้วก็ทางนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เราได้ว่าเขาทำอย่างนี้ได้นะผมต้องกลับมาถามช่างสุชาติต่อว่าแล้วงานของร้านอู่ทองเรานี่นะฮะคิดว่าอะไรเป็นงานโดดเด่นนะจริงๆงานโดดเด่นผมก็คือจริงๆที่ผมเล่นมาทั้งชีวิตเนี่ยที่อยู่ในงานศิลปะก็คือการทำพญานาคทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแหวนตั้งหูที่กำไรทุกอย่างที่เป็นพญานาคคือเรากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยคือพญานาคตรงถูกคือจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนนะถ้าเป็นอาชีพก็คือความชำนาญคือเราสัมผัสอยู่ตรงเนี้ยก็ตีกรอบพระโบราณก็มีพญานาคนะทุกอย่างมันผูกพันหมดแต่ว่าไม่สวยจริงๆกรอบพระโบราณที่ผมเจอมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพญานาคเป็นตุ้มพญานาคสองข้างแต่เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาข้างบนเป็นเราซึ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยผมวันนี้ไม่ดีเป็นร้านเก่าของช่างสุชาติแต่ก่อนผมก็ทำแถวนั้นอยู่มันคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้พญานาคผมอะไรที่มาติดผมก็เปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนหันด้านข้างเดี๋ยวนี้เราก็มาพลิกเป็นมุม45ครับแล้วก็มีลิ้นที่สามารถเคลื่อนไหวได้อะไรได้จริงๆบอกน้องจงนิดนึงว่าของช่างสุชาติเนี่ยลิ้นกระดกได้ด้วยคือให้มันมีชีวิตนะแหวกได้ให้มันมีชีวิตคือพูดจริงนะผมเคยซื้อแหวนมังกรนะฮะแต่อันนั้นไปไม่ทันของผมมาหัวกระดิกไม่ได้ไอ้ก่อนที่เขาสอยไปก่อนเป็นหัวกระดิกได้จะเขาจะมีข้อต่อใช่เสียได้ถึงทุกวันนะฮะมันจะดูมีชีวิตคือจริงๆบอกแล้วว่า1พญานาคมันต้องเลื้อยพอเลื้อยปุ๊บมันต้องอ่อนช้อยอ่อนช้อยเสร็จปุ๊บมันต้องเหมือนกับมีขยับได้ถูกได้บางส่วนทั้งนี้จริงๆเชิงเทียนขยับไม่ได้แต่แสงไฟช่วยขยับได้เป็นอย่างเงี้ยพวกข้อต่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้มันขยับได้หมุนได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเวลาเราขยับแล้วมันหมุนได้รอบหมดเลยเนี่ยอันนี้งานชิ้นใหม่ของช่างสุชาติไหนจะขยับเคลื่อนไหวได้ครับผมพระอาจารย์ครับผมถามพระอาจารย์ก่อนนิดนึงถ้าเกิดพูดถึงร้านอู่ทองเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าคนก็จะคิดถึงอะไรครับก็หนึ่งกรอบตลาดพระใช่ไหมเพราะจริงๆเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนผมที่มาเนี่ยเขาบอกอ๋อร้านอู่ทองอ๋อกรอบพระเห็นไหมคือถ้าคนในวงการเขาจะรู้คือเขาโตมาจากกรอบพระโตมาจากกรอบพระกรอบพระของเขาเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาหลายอย่างอย่างคนโบราณงานโบราณนะครับมาเคยออกแบบงานโบราณอันเนี้ยเริ่มต้นนี้จริงครับกองแบบงานโบราณอย่างเนี้ยครับเนี้ยทีนี้โบราณมันไม่ใช่อย่างนี้มันฉลุจริงครับไปคุยกันเรื่องกรอบฉลุครับแต่ชาติเขามาต่อยอดไปอย่างนี้แล้วกรอบโบราณเป็นกรอบอันนี้ถอดออกได้เลยเขาสามารถเพราะว่าโบราณเนี่ยเขาจะทำสลักไว้เขาต้องการให้พระเนี่ยติดตัวติดตัวครับให้เนื้อติดเพราะแล้วปัจจุบันเนี่ยกลัวพระจะชำรุดหายพระติดไม่ได้กลัวพระติดกลัวพลังไม่ออกใช่แต่แบบโบราณที่โบราณครับอย่างเงี้ยสวยเอามาต่อยอดแล้วยิ่งถึงแม้ก็ช่างก็ไปเห็นในพวกแหวนปูแหวนของเพชรบุรีใช่ไหมมันก็เอามาคิดอะไรต่อยอดอะไรเยอะแล้วอันนี้ไม่สามารถไม่ใช่ห้อยอย่างเดียวมัดแหนบด้วยเป็นแหนบได้คล้องสร้อยมันเป็นครับผมคือสามารถทำได้หลายอย่างคือเหมือนหลายที่ผมได้มาเนี่ยบางทีเป็นเข็มกลัดใช่แล้วก็มาเป็นจี้เงี้ยนะฮะมันเข็มกลัดอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดได้แล้วทำแต่อันนี้พักกิ่งค่อนข้างหนักใช่ผมก็เน้นให้เสื้อห้อยแน่ฮะใช่ถ้าอย่างนั้นครับเนี่ยจริงๆผลงานอย่างนี้ท่านผู้ชมครับที่เรามาคุยวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้เสพสิ่งแล้วก็มานั่งฟังคนที่เขาทำว่าเขาเนี่ยสื่อยังไงนะฮะความเป็นเอกลักษณ์ของผลงานตรงนี้ส่วนใหญ่ท่านก็ดูจากตรงไหนฮะคือจริงๆงานผมเนี่ยจริงๆผมก็มีแบรนด์ติดอยู่ในงานเนี่ยนะมันแต่มันเป็นโลโก้เล็กๆหรืออะไรแต่ถ้างานของผมเนี่ยใครได้เอาไปใช้หรืออยู่บนประดับอยู่บนร่างกายเขานี้ลูกค้ามองปุ๊บเขาจะรู้เพราะมันมีลายเส้นหรือมันมีคือเขาเรียกกลิ่นไอของเขาอยู่นะมันเหมือนเวลาเราตัดเสื้อผ้าท่านผู้ชมเนี่ยเขาตัดแบรนด์นี้เนี่ยเขาใส่ปุ๊บมันรู้ว่าไอ้แบรนด์เนี้ยแต่ที่มันคนละลายคนละชุดนะแต่มันมองออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงานใหม่ของช่างสาวเพราะท่านผู้ชมดูครับอันนี้ฮะเป็นแก้วสารพัดนึกครับสวยน
นะครับแล้วใครจะคิดได้บ้างว่าเอาลูกแก้วมาอมเนี่ยให้มันมีฟิลลิ่งอะที่อื่นเขาก็มาจับแล้วแถมตายังเป็นพออีกดีแล้วครับมันต้องผ่อนแรงใช่ไหมครับถูกไหมถ้าข้างถามว่าคนไหนจะทำบ้างถามว่าเราแก้วกับเราท่านเล่นเสียงครับเป็นจี้เป็นแรงห้อยคอได้ครับไอ้อย่างนี้ช่างแซ่บขายที่ร้านเท่าไหร่ได้ฮะอย่างนี้จริงๆให้บุญร้านที่ผมให้บูชาหรือทำบุญก็ประมาณ700บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคาจับต้องได้เป็นเนื้อสำลีโอ้เนื้อสำลีด้วยเป็นเนื้อบอลนะครับแล้วชุบทองให้โอ้สุดยอดครับแล้วพวกนี้ก็ผ่านพิธีหมดผมก็เข้าพิธีปลุกเสกก็ถือเรื่องสำลีเนี่ยต่อให้เขาลอกไปก็สวยใช่ครับคือสีทองหลุดไปก็ยังสวยอยู่แต่บางคนเนี่ยถ้าสำลีเนี่ยเวลาลอกมันก็สีมันก็จะเป็นพวกเนี้ยครับก็จะออกเป็นอันนี้มันจะเหมือนพวกพี่เบกใช่มันจะเป็นงานอาร์ตใช่คือสำลีเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3,000 อย่างต่ำก็ดูว่าเมื่อเร็วๆนี้เจอแหวนโคชวาครับเจอแหวนยังอยู่อยู่ไม่มีสึกไม่มีหลอกไม่มีอะไรแต่ว่าปล่อยหายไปแล้วครับก็คือจริงๆความเอกลักษณ์ของที่บอกคือมีแบบคือคนมองเขาจะรู้คนที่เสพงานศิลป์เรานี่รู้แน่นอนอันที่สองเนี่ยก็มีเหมือนง่ายเหมือนร้านทองคุณผู้ชมก็จะมีตาต่อโค้ดรู้ฮะตามตะขอตามอะไรเงี้ยแต่งานของเราไม่ต้องไปส่งขนาดนั้นหรอกอย่างผมเลี่ยมสั่งเนี่ยที่ไหนไปเลี่ยมก็เลี่ยมไปแต่ถ้าคนเห็นลักษณะงานสั่งเนี่ยปุ๊บมันเข้าใจจะรู้เลยว่าเนี่ยคือลายเส้นใช่ก็อย่างคอผมไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ของท่านสุชาติเนี่ยผมรู้ว่าเวลาผมเห็นใครใส่นะสไตล์ผมเนี่ยผมรู้ร้านไหนใช่ผมก็รู้ผมก็มีลายเส้นคือมันจะรู้กันอยู่ว่าของใครของมันไงมันจะเป็นคือเราต้องทำให้มันติดให้ได้มันรักษาเอกลักษณ์งานผมก็จะสืบสานอาจารย์เสริมใช่ไหมฮะเวลาเห็นปุ๊บใช่อ่ะมันก็เป็นเยอะนั่นแหละของเขาแหละชอบเขาชอบเวอร์อย่างนั้นครับผมผมก็จะอย่างพญานาคของผมก็จะมีลักษณะเป็นสไตล์ของผมทุกคนจะรู้ลิ้นขยับได้ข้อต่อกระหนกฝังลูกคือไอ้สิ่งพวกนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมจะใส่ลงไปมันเป็นเอกลักษณ์ของเราถูกต้องครับเนี่ยเรื่องที่บอกจริงๆแล้วเอกลักษณ์ของร้านอู่ทองส่วนใหญ่ก็คือพญานาคทั้งสิ้นถูกต้องแต่งานศิลปะอย่างอื่นผมทำได้หมดแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมาพูดคุยกันรู้จริตอยู่ตรงไหนแล้วเราผมรังสรรค์ให้ได้เข้าใจก็เหมือนพระอาจารย์นะฮะจริงพระอาจารย์เนี่ยเน้นทำแต่พระถูกต้องครับถูกไหมฮะอาจารย์ก็สายพระกิ่งถูกแล้วก็แต่ว่าแบบพี่แค่นี้ก็คือช่วยเขาพี่เทพเนี่ยมารู้สึกจะผูกพันมากกับเพื่อนใช่ไหมฮะแต่เทพองค์อื่นผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์ทำเลยใช่ไหมฮะแต่ทำแต่เฉพาะพระแล้วก็พี่เทพเนี่ยมาเคยเห็นท่านเคยเห็นนะถามมิตรแล้วก็คุยกับหลวงพ่อมหาวิบูลย์นะพ่อหลวงพ่อมหาวิบูลย์คนถามมหาวิบูลย์คนถามมาอีกว่าเห็นตีอะไรครับเพราะท่านก็รู้มาเห็นไงแล้วอย่างของพระอาจารย์เองเนี่ยผมถามนิดนึงว่าเอกลักษณ์เลยเวลาพระอาจารย์สร้างพระเนี่ยจะดูจากตรงไหนอย่างอาจารย์โก้ผมจำได้ว่าเขียวเนื้อผมต้องเรียกเขียวอาจารย์โก้คือเขียวนั่นแหละอาตมาคิดนะไม่ใช่อาจารย์โก้แต่กลายเป็นอาจารย์โก้ซะเยอะเพราะอาจารย์โก้เป็นศิลปินเวลาวันนั้นอ่ะคือวันนั้นอ่ะทำรอสีกันครับของกาชาดสุพรรณบุรีครับอาจารย์โก้เขาถามเรามาท่านจะเอาสีอะไรดีครับบอกว่าสีเขียวอาจารย์เมตตาสีเนี้ยสีเมตตาแล้วเย็นตาแล้วก็ไม่อันตรายครับเวลาจ้องเลยไม่อันตรายครับเขาก็อธิบายอย่างนี้อาจารย์โก้ไปนั่งคุยทำสีกันก็มาเลือกกันว่าสีนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชมเคยดูรายการเราเมื่อเทปอาจารย์โก้นะฮะเขียวสวยจริงๆนึกเรารู้สึกเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นใครทำแล้วพอดีสีเขียวเนี่ยไปตรงกับสีคณะของคณะจิตกรรมครับผมก็เลยก็สนุกไปครับอย่างร้านอู่ทองทำนะฮะอย่างที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมีกรอบพระมีจี้จะฮะมีกำไรแล้วจริงๆคือทุกอย่างแหละเครื่องประดับนะมีตลับด้วยตลับก็มีเครื่องศิลาภรณ์พวกนี้เราถือว่าเราทำมาแล้วศิลาภรณ์ทำครับพวกมงกุฎมีงานอยู่ชิ้นนึงตอนนี้ไม่ได้โชว์พระแก้วมรกตเครื่องทรงครับสามฤดูชาติธรรมสวยด้วยแต่ว่าเป็นงานก็ไม่ได้ล้อแบบของโบราณจริงคือผมจะทำอะไรที่มันร่วมสมัยแล้วเหมือนดีไซน์เบาๆเพราะว่าผมอยากให้คนเนี่ยใส่อย่างพวกกำไรเงี้ยถ้าไปทำพญานาคเงี้ยเลยมันไม่ได้ใส่หรอกถ้าเป็นหูใบโพแล้วเป็นพญานาครุ่นใหม่ๆที่เราตัดต่อไอ้อย่างเงี้ยเขาใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้เรื่อยๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยต้องออกงานใช่เลยมันก็จะเป็นนิดอย่างเงี้ยสั่งถ้าเป็นลักษณะเงี้ยคนก็ต้องคิดว่าเอาไว้ใช้งานเอาไว้ลดน้ำสั่งเดียวเลยเป็นสั่งเงี้ยทุกคนบอกเออดูแล้วมันน่าจับต้องเอามาใช้งานได้ทุกวันเพราะว่าเห็นตัวโน้ตไงเคยตัวโน้ตปุ๊บเออเนาะมันไม่คือความรู้สึกท่านผู้ชมเขาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มากเราไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์มากแต่เขาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ไม่กล้าไม่กล้าซีซัวไม่ได้แต่อย่างนี้ปุ๊บเอามาลองเป่ามั่งอะไรบ้างยังพอกล้ากันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าร้านอู่ทองก็ทุกอย่าง
ใช่แม้กระทั่งพระบูชาพระอะไรก็ทำหมดก็คือจริงๆเป็นงานศิลปะมันไม่มีอะไรในโลกนี้เพราะลูกค้าที่มาเขาก็เป็นนักสร้างงานศิลปะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถลงมือทำได้เขาก็จะเอาความคิดความรู้สึกเขาถ้าถ่ายทอดให้เราถูกมากให้ผมเนี่ยเป็นคนไปจัดการทุกอย่างให้มันจบออกมาก็เหมือนผมเนี่ยสมมติผมชอบอ่ะบอกพี่ผมอยากได้นี้นะต้องแล้วก็คุยกันปุ๊บทางนี้เก็ตไอเดียปุ๊บมันก็ลงตัวถูกต้องถูกไหมฮะก็ต้องถ่ายทอดได้เวลาจะทำอะไรต้องบอกรายละเอียดครับคืออยู่ๆอยากจะทำเนี่ยไม่บอกอะไรเลยเนี่ยไอ้คนทำก็ปวดหัวกันใช่แล้วเขาบอกพอทำเสร็จมาแก้มันก็ไม่ได้ก็หลายคนทำเป็นอย่างนั้นครับก็คือบอกไม่หมดไงถ้าบอกแล้วบอกทีละนิดทีละนิดทีละนิดผมก็ไม่บอกมันเสียเวลาเขาเพราะว่าจริงเราไม่ได้งานเดียวแต่สุดท้ายมันต้องจบกันที่แบบสเก็ตเขียนกันก่อนต้องไว้ให้รูปอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็สเก็ตต้นแบบเป็นงานประติมากรรมเลยแต่สเก็ตหยาบๆอย่างกำไรหรืออะไรพญานาคเนี่ยให้ดูฟิลลิ่งให้เขาดูให้ดูประมาณนี้ต้องดองให้เรียบเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจินตนาการได้กับเท่ากับเราเข้าใจเหมือนอย่างคุณบอยว่าต้องการอะไรปุ๊บเนี่ยภาพผมอยู่ในหัวละพอผมพูดไปนะพูดภาพมันจะอยู่แต่ถ้าเกิดถ้าไม่ว่าออกมาเนี่ยคนลูกค้าเราก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้แม่ถ้าเขียนปุ๊บอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วพอเสร็จพี่ผมเนี่ยทำให้พี่เนี่ยกระดิกกระดกตรงนี้ได้ด้วยนะก็อย่างที่อาจารย์โก้เคยคุยกันคือถ้าจะวาดเก่งไม่เก่งเก่งไม่เก่งดูลายเส้นก่อนถ้าลายเส้นโอเคตัวอย่างก็ไปได้ก็คือต้องวาดลายเส้นประหลาดที่อาจารย์โก้ส่งให้ผมดูใช่เลยนั่นแหละฮะครับอย่างนี้ต่อมาตรงนี้นะฮะคือเดี๋ยวนะฮะนะเพราะว่าผมเริ่มเรื่องเยอะแล้วมันเยอะผมเริ่มท่านผู้ชมครับผมเองนี่เป็นหมอดูเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยงานศิลปะของคุณสุชาติเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับหมอดูก็มีครับใช่มั้ยฮะมันอิงกันอยู่แล้วครับเรื่องดวงดาวบนฟ้าพลังงานธรรมชาติฟ้าดินน้ำแสงสีเสียงเนี่ยมีความเชื่อตรงนี้เนี่ยแล้วเอามาใช้กับงานศิลปะเยอะมั้ยฮะชุดเนี้ยชุดเนี้ยผมอยากให้ชี้ดูนะฮะทั้งชุดเลยอาวุธทั้งหมดอ่ะ16ชนิดคืออาวุธดูไม่ออกแล้วท่านผู้ชมต้องมาดูเลยแผ่นดวงต้องดูรูปเนี้ยต้องดูรูปนี้บทนาชุดเนี้ยจะมีดวงท่านผู้ชมดูนะฮะนั่นแหละอันเนี้ยดูเผินๆไม่รู้หรอกฮะแต่เห็นแผ่นดวงปุ๊บรู้เลยนั่นแหละคือเกี่ยวกับชีวิตเราเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับของบุคคลใดบุคคลแล้วถูกต้องทำเฉพาะบุคคลทำเนี่ยทำเฉพาะบุคคลเพราะว่าเวลาถึงเวลาเนี่ยก็ต้องใส่ดวงของคนนั้นไปใช่ต้องใส่ดวงลงไปในกระจังดวงตรงนั้นเพื่อทำให้ทุกอย่างที่มันไม่ดีหนุนดวงหนุนดวงหนุนดวงด้วยให้มือไม่ประหัตของพระองค์ท่านเนี่ยถือดวงเราไว้แล้วก็สัตวุฒิที่จะช่วยดูแลปกปักรักษาเชิญดูอวยพรอะไรก็ว่าไปแล้วส่วนสัตวุฒิเนี่ยก่อนเข้ารายการผมก็คุยกับคุณรู้อยู่ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรยังไงคือมันแทนจริงๆสัตวุฒิก็คือผมบอกแล้วมันแทนตัวเลขทั้งหมอดูแทนตัวเลขหรือแทนดวงดาวแทนดวงดาวนั่นแหละครับเพราะตัวเลขก็คือดวงดาวนั่นแหละแล้วเขาก็เอามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้มันสื่อสารแล้วมันงานศิลปะมันก็จะดูจบดูสวยงามเพราะอย่างที่ถือท่านผู้ชมรู้ไหมว่าพอถือดวงเสร็จปุ๊บไอ้สัตว์อาวุธเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นสัตว์อาวุธที่ให้คุณกับดวงดาวดวงดาวที่คนนั้นถืออยู่คนเกิดวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสพุธกลางคืนหรือในดวงเนี่ยมันมีตัวไหนอยู่แล้วมันต้องใช้อะไรบางอย่างในการคุมอยู่ถูกไหมฮะสมมติในดวงเนี่ยสมมตินะฮะราหูเสียมันก็ต้องมีตัวคุมราหูเขาถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้ราหูก็ไม่เสียเอามาแก้เกิดราหูเสียเนี่ยเกิดไปติดยงติดยาแล้วยุ่งเลยถูกไหมฮะไปทดลองยาเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกก็อันนี้มันเหมือนเป็นกุศโลบายในเรื่องความเชื่อเงี้ยแล้วก็เอาไว้วางเป็นฮวงจุ้ยเป็นอะไรทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดูแข็งแรงไงคนที่มันฝันดีนีปอนปุ๊บมันมีสิ่งพวกนี้ไปรู้สึกมันฮึกเหิมอ่ะเฮ้ยสิ่งนี้มาแล้วนะมาช่วยใจตัวสร้างกำลังใจสร้างกำลังใจแล้วที่สองคือพูดจริงนะบางทีเนี่ยเราทำให้ลูกสมมติเนี่ยพอลูกเห็นปั๊บเออพ่อเขามีความเขาเรียกว่าเหมือนกับรักเราถูกต้องไปทำมาให้ถูกไหมฮะคือบางคนพ่อลูกเนี่ยเขารักแต่เขาไม่ได้พูดก็ต้องแสดงมาอย่างนี้ถูกต้องก็อยากจะมาสมัยพ่อมาครับโยมพ่อมาก็ปลุกดวงให้แล้วตั้งชื่อเป็นใบดวงให้พราหมณ์ทำให้เลยนี่เห็นไหมฮะว่าแล้วพอเราเห็นตอนเราโตเนี่ยครับพ่อเรารักขนาดนี้แล้วคิดดูนะฮะเอาง่ายรุ่นของพระอาจารย์เนี่ยนะสมัยโบราณเนี่ยพ่อจะกอดลูกมันเขินนะเขินมันคนละรุ่นนะฮะไอ้รุ่นยุคปัจจุบันมันกอดกันเป็นว่าเล่นเหรอพ่อลูกไหมฮะแต่ยุครุ่นนั้นน่ะจะกอดลูกสักนิดก็เขินของมาไม่ใช่ของมาเป็นเอาไปนั่นเขาเมืองนอกละไม่ใช่พ่อมาเขาทันสมัยจะไปไหนก็คุยกันสองคนผมอยู่เมืองนอกแล้วไงเพราะว่าถ้าเป็นประเภทแบบไทยๆเราเนี่ยมันเขินน่ะเขินจะกอดลูกจะโอบลูกไม่ได้แต่พ่อเรามาเนี่ยพุทธจ๋าเลยนะยังอื่นไม่ได้เลยนะครับอย่างสมัยเด็กๆจะมาเข้าโรงเรียนพิชชันเนี่ยครับ
ตอนหนังสือคิดพออ่านหนังสือการ์ตูนนะพอถึงบ้านพ่อเห็นหนังสือคิดพ่อถามว่าเราเป็นอะไรแต่ก่อนมันเขาแจกฟรีไงเขาแจกฟรีเออพ่อถามเราเป็นอะไรครับเป็นพุทธแล้วนี่อะไรคริสคนไหมยานโยนติ้วเลยอันนั้นชัดเจนแล้วก็ไม่ให้ยุ่งห้ามแตะเลยก็ตอนนั้นย้ายมาเรียนสามสิริชาครับเพราะว่าสามสิริชาไปคิดหัวลูกจะไปคิดครับมาเรียนบ้านพระมันเป็นพุทธกลับมาเลยครับเลี้ยวกลับมาแทบไม่ทันเลยนะครับไม่เลี้ยวพ่อเขาคิดทุนก็ใจไงแม่หมายถึงว่าไปนู่นแล้วเลี้ยวกลับมาไม่เขาจะอยู่ประจำเพราะไม่อยากให้อยู่แถวๆช้ามันไม่ดีครับสังคมไม่ค่อยสวยครับแล้วอย่างพระอาจารย์เองเนี่ยก็เคยศึกษาโหราศาสตร์มานะฮะแล้วก็เข้าใจศาสตร์ดวงดาวเยอะๆพวกเนี้ยดวงดาวมันสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไงครับอาจารย์ครับคือถามว่าสัมพันธ์ไหมมันก็สัมพันธ์แต่ว่าสัมพันธ์ที่สุดก็คือวิชาดูดวงจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้เชื่อแต่ว่าให้ฟังแล้วรู้ว่าอันนั้นจะมีเคราะห์หรืออะไรที่จะแก้ยังแก้ไขอะไรให้แก้ตรงนั้นคือให้ระวังอย่างนั้นไม่ใช่ให้ไปบอกว่าเฮ้ยฉันจะรวยนะแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยรอรวยไม่ได้หรือจะมีเคราะห์ให้รู้ระวังว่ามีเคราะห์อย่างนี้นะพอรู้ว่ามีเคราะห์อย่างนี้ให้ระวังตัวเองครับคือการเราก็ให้แก้รู้จะมีเนี่ยถ้าเราหยุดเหตุแล้วมันก็ไม่เกิดปัจจัยนั่นคือเหตุและปัจจัยที่เกิดเข้าใจนะท่านผู้ชมเข้าใจเนาะหมายถึงว่าถ้าสมมติแง่ถ้าบอกจะมีอุบัติเหตุคุณก็ระวังเยอะๆหน่อยก็ถูกไหมเขาบอกคุณจะรวยคุณก็ขยันมากขึ้นใช่มันก็จะได้ยิ่งรวยจริงๆก็คือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่นั่งอยู่อย่างคาซี่มันก็ไม่รวยครับหรือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าขับรถชนระวังหน้ายังมีดวงอย่างนี้อย่างนี้แต่ถามว่าดวงเนี่ยเชื่อได้ 100% ไม่ร้อยหรอกครับเพราะว่ามันเหตุและปัจจัยที่เราแก้ถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะท่านผู้ชมฮะมันก็คงดูหงดูหวยกันไปหมดแล้วใช่หวยก็ดูได้แต่ว่าแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันต้องดูวิธีดูไงแล้วให้คนดูเนี่ยเล่นเองไม่ถูกครับเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยผมถามครูสุชาติต่ออย่างนี้นะฮะอีกนิดนึงว่าบรรดาพญานาคที่ครูสุชาติทำเนี่ยมันสื่อนัยยะอะไรไหมฮะก็นัยยะมันจริงๆมันก็ผูกโยงกับเรื่องพุทธศาสนาเป็นตัวคือเรามองตรงนั้นแรกสุดละแล้วก็ผมอยากให้เอาตัวเหมือนเอาองค์พญานาคเนี่ยเป็นแนวทางต้นแบบในการปฏิบัติไอ้ที่เพื่อยึดคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าท่านพยายามท่านพยายามว่าเปลี่ยนแล้วก็รู้ตัวตนว่าควรจะทำยังไงอยู่ยังไงเพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งนั้นเพื่อจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นง่ายๆมันง่ายๆแต่กะมันใกล้ตัวมากก็เหมือนเราจนน่ะสมมุติอ่ะแล้วก็มองพญานาคว่าทำยังเขาพยายามทำจนเขาเนี่ยอยากจะหลุดจากเบญจฉานต์น่ะมันง่ายอ่ะมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราจนเนี่ยเราทำไงได้ให้เราเนี่ยหลุดจากความจนเนี่ยเพื่อจะขึ้นมาเป็นคนรวยใช่แล้วผมก็อยากให้เขาเป็นสื่อแล้วเอาคำสอนแล้วพระพุทธเจ้าก็คือแค่ศีล5เนี่ยถ้าคุณปฏิบัติได้ชีวิตคุณก็จะไม่ลำบากไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมมันก็จะแล้วก็ทุกอย่างเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับอยู่กับความเป็นจริงอ่ะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหามันไม่อยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นอันตรายมากเพื่อฝันมากเลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งครับการที่เขาหมดรักเราหรือว่าเขาไม่อยากอยู่กับเราไม่ใช่ว่าเขาจงเกลียดจงกังนะมันที่มันหมดเวลารักกันนะครับแต่มันอยากจะอยู่กันในโลกใบนี้แบบเหมือนเพื่อนกันเหมือนอะไรกันมันหมดเงื่อนเวลานั่นแหละครับจริงๆชีวิตครอบครัวนะนั่นแหละ10ปีแรกคู่รักพอ10ปีต่อไปก็เริ่มเป็นเพื่อนแล้วก็จริงๆครับไม่ได้อย่างที่บอกจริงๆมันเหมือนหมดโปรโมชั่นแล้วช่วงนี้มันก็เป็นอีกโปรนึงใช่มันอยู่ด้วยกันนานจนความรักมันเปลี่ยนแล้วบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นคู่ผัวเมียใช่ครับกลายเป็นคู่เพื่อนฝูงอะไรกันได้ก็มีเยอะๆครับแล้วส่วนมากจริงๆแล้วก็เป็นลูกทั้งแล้วจริงๆอย่างที่พระอาจารย์พูดก็คืออยู่เป็นเพื่อนมีความสุขแน่นอนถ้าเราอยู่เป็นเจ้าของมันก็จะหวาดระแวงกันตลอดอายุมากอ่ะตัวเองรู้นะตัวเองแก่ลงหน้าตาดูไม่ดีโอ้ยแฟนเราเด็กกว่าคุณก็มีความหวาดระแวงกลัวเขาอย่างอันนั้นคุณไปเอาใจไปใส่ว่านั่นคือสมบัติจริงๆมันไม่ใช่สมบัติของเรามันเป็นของที่ผ่านมาอยู่กับเราในช่วงถูกต้องมันถึงเวลามันก็ถึงถ้าเราคิดถ้าอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะเดินต่อเพราะนั้นผมทำงานศิลปะหรืออะไรผมอิงพวกเนี้ยผมอยากเอานัยยะพวกเนี้ยสื่อให้คนเสพเพราะว่าผมว่าในโลกใบนี้ถ้ามันไม่มีการสร้างงานศิลปะไม่มีงานศิลปะมาอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้มันจะอยู่ด้วยความหวาดระแวงและมีการทำข่มเหงทำร้ายกันตลอดมันไม่มีการเอื้อเฟื้อกันคือเราใช้ศิลปะในเรื่องของการเรียกว่าสั่งสอนมันไม่ใช่สั่งสอนผมว่าเป็นนัยยะให้คนได้ฉกคิดง่ายคิดครับคือบางทีไปสอนบางคนมันตีโจทย์ไม่ออกเงี้ยบางคนก็ไม่เข้าใจว่าศิลปินคิดอะไรก็ไม่มีประโยชน์นั้นและสัญลักษณ์เนี่ยคุณเห็นพญานาคเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณไม่มียบูชาเงี้ยคุณแง่ว่าเป็นลายเส้นด้วยมือคุณครับ
เหมือนทางคนอินเดียครับศรัทธาในพระพิฆเนศครับถึงเขาเอาหินก้อนหนึ่งเขาทำบ้านเขาบูชาเธอหัวเขาเข้าบ้านเขาถือว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาแล้วครับเนี่ยนะผมอยากให้คิดอย่างนี้แต่ที่ผมจันโลงสร้างขึ้นมาในพวกนี้ให้คนมันรู้ว่าทุกอย่างอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมูฟเมนต์มนุษย์มันสามารถคิดสร้างสรรค์ทำลายก็ได้ทำลายก็ได้ทำให้มันยิ่งใหญ่สวยงามก็ได้มันทำได้หมดมนุษย์เนี่ยมันคือสุดยอดของความยิ่งใหญ่แล้วที่มันจะทำลายคือมันทำได้ทุกอย่างจริงๆเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างได้ทำลายได้ถูกต้องนี่คือสุดละครับผมของมนุษย์แล้วอย่างพระอาจารย์ล่ะฮะพญานาคเนี่ยในยักษ์ที่พระอาจารย์คิดเนี่ยมันคืออะไรก็อย่างง่ายๆอย่างพระปางนาคปกอ่ะครับก็พญานาคมั้ยใช่มั้ยก็พญานาคก็คือเทพเทพชั้นแบบท่านมาคุ้มครองพระศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังอยากกระบวนอยู่พระครับเดี๋ยวท่านก็บอกว่ามันเป็นภาวนาอย่างที่ว่าก็ยังมีปางนาคปกอยู่ถ้าบอกไม่มีพญานาคก็ไม่จะพูดยังไงล่ะครับราวบันไดที่คุณจัดเวลาขึ้นวัดก็พญานาคพยุงมูลครึ่งเนี่ยก็ท่านภาวนาไว้ท่านภาวนาไว้ว่าท่านผมบอกว่าต้องเป็นทุกอย่างเป็นสะพานบุญเชื่อมระหว่างสวรรค์กับฟ้าดินเพื่อให้ทุกอย่างมันหรือไปดูที่เขมรเนี่ยคุณช่วยอยู่หน้าไหมครับแล้วอย่างกรณีอย่างที่ผมถามเนี่ยมีคนก็บอกมาบอกว่าจริงๆแล้วพญานาคอยู่คู่กับมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่รู้ตัวเลยฮะตรงนี้จริงไหมผมถามนี่ก็น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นอีกมิตินึงมันเป็นมิติฮะไม่ใช่ว่าไปเจอง่ายๆแล้วก็คือเราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะเจอนะเราบอกเราคุณเชื่อได้ไงว่าใช่เพราะว่ามันเรื่องอจินไตยบางทีมันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันขนานกันอยู่ครับมันไม่มีใครล้ำใครมันเป็นมิติเขาก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเขาถูกต้องมันก็อยู่ในส่วนแต่มันเขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเพราะว่ามิติเขาสูงกว่าเราไม่รู้อันนี้ผมได้ฟังก่อนง่ายๆคือถ้าจิตสูงจริงๆเนี่ยก็สามารถเห็นอะไรได้เยอะแต่ว่าพูดไปแล้วใครจะฟังถ้าถูกครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนพูดไปแล้วไอ้นี่คนบ้าเพี้ยงเผลอนั่นแหละแต่จริงแล้วมันคุยคนที่มันเชื่อด้วยกันนะมันก็จะก็รู้ว่าไอ้คนที่เชื่อเนี่ยเขาเชื่อด้วยเปล่าครับแล้วอย่างกรณีสมมุตินะฮะคนที่ชอบรูปพญานาคหรือชอบพวกวัตถุมงคลพญานาคเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเขามีเชื้อสายพญานาคไม่ใช่อ่ะมันบอกไม่ได้บางคนนะกิเลสเพราะไอ้บอกว่าเฮ้ยคนนี้บูชาพญานาคพญานาคเขาเลยเอาบ้างก็แห่ไปไหว้ที่อุดรครับเพราะอะไรเพราะต้องการรวยนั่นคือกิเลสแต่จริงๆถามว่าศรัทธาจริงๆมีกี่คนในร้อยคนมีไม่ร้อยไม่ครบร้อยแต่ตอนนี้ลำบากนะครับเพราะที่พูดให้ฟังสมมติให้ฟังเพราะว่าล่าสุดส่งสายไปเขาบอกในนี้มีจุดแดงๆยืนไหว้เสร็จปุ๊บพอให้ออกเลยไม่ทันได้เล็งเลขเลยคือนี่ไงก็เหมือนกับจะดีไอ้ไข่อะครับนะเขาเปลี่ยนเหมือนนั้นทั้งหมดมันคือคนเนี่ยมาเพื่ออะไรก่อนมันสำคัญที่คนไม่ได้สำคัญที่จริงๆอ่ะจริงๆแล้วพูดตรงๆนะไม่ยอมสิ่งที่เราสร้างเนี่ยโลกียะทั้งสิ้นแหละใช่เพราะคนเอากิเลสพวกมันก็มาสนองนิดเราก็อย่างสร้างพระพุทธรูปคนนึงเนี่ยใช่ไหมคนมองเป็นกิเลสใช่ไหมเพราะเรามองของเราสร้างเพื่อให้ดูแล้วสุขครับใช่ไหมใช่แต่บางคนปั้นมันไม่สุขอ่ะมันยิ้มแย่ยิ้มแล้วทุกข์อ่ะมันออกมาก็ไม่สุขเพราะเอากิเลสมาปั้นเนี่ยครับเอากิเลสปั้นนะมองรู้เลยเนี่ยกิเลสปั้นแล้วอย่างกรณีอย่างผมถามเนี่ยตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคนไม่เชื่อเรื่องพญานาคไม่เชื่อเรื่องเทพเทวาเนี่ยตัวครูหรือพระอาจารย์เนี่ยจะอธิบายยังไงไหมฮะโอ้ไม่ยากนะยากนะคืออธิบายอ่ะได้แต่ว่าเขาก็จะเถียงเราในตัวว่าก็ท่านไม่เชื่อท่านเชื่อของท่านน่ะผมไม่เชื่อเขาบ้านทุกเรื่องอย่างเงี้ยว่าไงก็คือจริงๆแล้วจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่แต่ผมยึดหลักเลข2กึ่งกลางครับคือคนเชื่อก็อย่าไปลามอย่าไปช่วงคำอย่าไปยุ่งเขาเลยไปไอ้คนไม่เชื่อมึงไม่เชื่อถ้าต่างคนต่างไม่ล้ำเที่ยงอ่ะถึงกลางอ่ะทุกอย่างก็จะเดินด้วยกันก็คือตรงนั้นแหละก็คือไปคุยกับฝังก่อนว่าเขาฝังไว้ถ้าไม่ฟังก็หาเรื่องอื่นไปก็จบไม่ต้องไปพูดก็อย่างคนทำบุญนะฮะบางคนบอกว่าทำแล้วได้อะไรนั่นแหละเหมือนกันบางคนบอกว่าอยากจะทำเพื่อให้ไปไว้ชาติหน้าถ้าบางคนบอกทำแล้วได้อะไรเอาเวลาคุณตายคุณก็ไปเผาเตาขยะสิไม่ใช่ครับบางคนคิดจะไม่ต้องไปเผาวัดสิเพราะไม่เคยทำกับวัดไม่ใช่ไม่มีนะมีจริงๆเข้าใจเรื่องนี้มีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คิดอย่างนี้น้อยด้วยเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นด้วยเพราะจริงๆรายการเราที่คนดูนี่คือคนทำบุญ
เพราะคนชอบในเรื่องของความเชื่อเพราะว่าใช่ศรัทธาชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วเสร็จแล้วเกิดคนไหนยังไม่เชื่อก็ไม่ดูเราหรอกนะฮะแล้วเราคุยได้เต็มที่ก็อยากออกรายการทีวีเนี่ยครับมาออกกับโยมเนี่ยพระบางองค์มาถามเฮ้ยดังเหรอเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยท่านผมเป็นเจ้าพิธีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเป็นถูกครับตอนที่สองจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเปลี่ยนตัวนานด้วยที่เรานิมนต์พระอาจารย์มาเนี่ยจริงๆไอ้เรื่องดังไม่ดังไม่พูดถึงนะฮะเราต้องการให้ความรู้กับท่านผู้ชมเหมือนอย่างคุณสุชาติมาเนี่ยเราก็อยากให้ความรู้ว่าจริงๆเนี่ยการโชว์งานต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไหนเป็นช่างครับเขามองเขาฟังปุ๊บเขาเกิดไอเดียครับนี่คือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะแล้วมันก็ถามกลับครับแล้วได้ความรู้ไหมนั่นต้องถามอย่างนั้นครับได้โอเคก็จบก็จบตรงนี้งานที่เราอยากให้คือเราไม่ได้บอกว่ามาดังเพราะว่าไอดังหรือไม่ดังเดี๋ยวไม่ได้ตกใจแล้วไอดังมันไม่ยากหรอกฮะทำไงก็ได้แต่ไอการให้ความรู้เนี่ยมันคือที่สุดเพราะว่าอาตมาหยุดไปหลายปีไงหยุดงานพวกนี้ไม่ยุ่งกับใครแล้วหลายปีเขาออกมาใหม่พวกใหม่ๆก็ไม่รู้จักอะไรมาครับเพราะนั้นเองและอย่างผมถามนี่ว่าพลังงานของนาคาหรือพญานาคเนี่ยเขาบอกเหลือล้นเกินบรรยายเนี่ยมันคืออะไรครับฤทธิ์พญานาคท่านมีฤทธิ์ครับนี่ว่าท่านใช้ฤทธิ์จากไหนใช่ไหมตอนที่ท่านมาสร้างออกมามีฤทธิ์ครับใช่ไหมฮะทางไหนทางฤทธิ์ถึงให้เมตตาฤทธิ์ออกท่านบอกว่าเมตตาออกมาก็มากครับคือจริงๆแล้วจริงพญานาคมีทั้งฤทธิ์มีทั้งอำนาจในเรื่องของการเมตตาจริงๆมีสารพัดท่านผู้ชมคืออยู่ที่ว่าอารมณ์ช่วงไปทำอะไรกับท่านถ้าทำไม่ดีก็เจอฤทธิ์โกรธจริงๆท่านก็ยังอยู่ในโลกียะด้วยส่วนหนึ่งใช่เขาไม่ได้แล้วก็ไม่บรรลุเหมือนกันนะไม่บรรลุก็ยังไม่หลุดนะถึงจะบอกว่าท่านก็อยากบรรลุก็จริงๆก็เทพก็อยู่ในโลกียะส่วนหนึ่งนะถูกต้องครับเทพไม่ได้แบบบรรลุ 100% นะเทพเนี่ยเทพเทวดาทั้งหลายที่มาฟังธรรมเพราะอะไรเพื่อต้องการบรรลุไม่ต้องการมาเกิดครับบางองค์เนี่ยไปได้ที่ในบนชั้นตายไปแล้วก็ได้ก็มีได้ได้นิพพานก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับบางองค์ตายไปแล้วอ่ะตกโลกที่เหมือนเดิมก็มีก็มีใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีฮะเพราะว่าอยู่ที่กิเลสที่ครอบอยู่เพราะเทวดาก็ยังมีกิเลสอยู่ก็จริงอยู่ที่กรรมนั่นแหละก็คือการกระทำนั่นแหละครับไอ้กิเลสมันหนียากโยมครับอย่างเดียวคุยถึงพญานาคพญานาคท่านผู้ชมครับรู้ไหมว่าที่หน้าร้านอู่ทองของพระรู้สุชาติเนี่ยมีรูปปั้นพญานาคที่ใหญ่มากตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนั้นถามว่าทำเพื่ออะไรครับคือจริงๆอ่ะผมว่าสิ่งจริงๆมันจะไม่ได้อยู่ในโปรเซสของงานที่เราจะร้านมาอยู่ที่นี่เพราะเอิญเราได้รับงานจากบึงกาฬที่อันนั้นน่ะนะเราคราวนี้ว่ามันเป็นมอครับที่มันต้องขนของขึ้นไปปั้นอันนี้มันปั้นไม่ได้เราก็จะทำไงเราก็เลยต้องมาปั้นต้นแบบครับที่ตรงนั้นครับเพื่อถอดพิมพ์คราวนี้ว่าตามโรงงานหรือที่เขารับงานมาเมื่อเขาปั้นถอดแบบพิมพ์เสร็จเนี่ยครับเขาก็เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเขาก็ทำลายทิ้งก็เสียดายของคราวนี้ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสร้างท่านขึ้นมากับมือแล้วมามันเป็นศิลปะที่เราสร้างมานั่นครับแล้วว่าองค์นี้เราก็เอาขึ้นไปลอยอีกองค์แล้วเรียบร้อยเป็นภูที่ภูสิงห์น้ำทิพย์น่ะที่ผมไม่ทำอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบทีนี้ว่าองค์นี้ทุกคนก็มีความคิดเห็นว่าเฮ้ยช่างอยู่ช่างจะรื้อออกหรืออะไรสุดท้ายผมก็ต้องเหมือนออกแรงครับด้วยหาบารมีด้วยการร่วมหาคนร่วมบุญสร้างองค์ท่านให้เสร็จสูงประมาณ5เมตรก็อยู่ที่เนี่ยสุดท้ายเหมือนท่านเลือกอ่ะที่จะอยู่ตรงนี้สูง5เมตรครับนั่นแหละเนี่ยในรูปเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านเลยนั่นแหละนะครับแล้วหางพาดไปไหนฮะหางเนี่ยก็คือท่านจะวนแล้วก็ล็อบตรงนั้นสมัยก่อนมันเป็นร่องสวนครับคราวนี้ด้วยรูปลักษณ์ของท่านอย่างเงี้ยครับให้วันให้วนรอบบ้านผมมันก็ไม่พอหรอกไม่ไหวแต่ผมก็ใช้เรื่องราวมุดดินลงไปคือไม่ดำตรงนั้นมันจะมีร่องน้ำที่ผมทำอยู่ก็เหมือนให้ร่องน้ำแล้วหางเนี่ยถ้าทุกคนถามมันอยู่ไหนก็อยู่ในหัวใจของทุกคนที่ศรัทธาท่านอ๋อครับแง่นั้นเนี่ยคือคุณศรัทธาคุณแง่รับแง่พลังจากปลายหางของท่านเพราะหัวเนี่ยต้องเหมือนรับพลังนั้นผมเชื่อว่าพลังอำนาจของถ้าเราดูหลักวิสัชน์งูจริงๆเนี่ยจะยืดตัวหรืออะไรเนี่ยพลังทุกอย่างมันจะอยู่ที่หางใช่ครับนั้นเพราะมันต้องส่งถูกต้องส่งเที่ยวพญานาคที่เป็นหยินอ่อนสีเขียวนะนั่นแหละครับสวยเอาไปเลือกตั้งนานกว่าจะได้ครับนั่นแหละทุกอย่างมันเหมือนโดนกำหนดมาครับเราปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายเหมือนท่านเลือกว่าเอ้ยผมจะขออยู่ตรงเนี้ยเมื่อทุกอย่างมันมีแล้วเราถามสามารถให้คนมาร่วมบุญคุณได้ไหมแล้วพี่จะกล้าไปนั่นเหรอผ
ผมก็ต้องยอมให้ท่านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเข้าใจนะเพราะว่าก็มันผลงานมือเราเองอ่ะใช่แล้วเราได้ทีมของเราได้ทำกันมาแล้วเขาถึงเสร็จปุ๊บจะทุบทิ้งหรอก็จริงๆถ้าตามหลักโรงงานเขาก็คงไม่เอาไว้กันอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันก็เยอะองค์ใหม่มันก็ต้องเข้ามาใช่แต่เราเนี่ยเราก็คิดว่าเออแล้วเราจะย้ายมาร้านจากที่เดิมบางลำพูจะมาอยู่นี่ครับแล้วเราก็เหมือนท่านก็บอกว่าเหมือนเขาอ่ะผมอ่ะมานำทางเนี่ยผมมาอยู่แล้วรอแล้วให้ผู้คนมาอย่างเงี้ยแล้วตอนสมัยตอนนั้นมันเป็นเรื่องความเชื่อของคนบางคนงานมันก็ยังไม่เสร็จร้านผมก็ยังย้ายไม่ได้แล้วจังหวะเนี่ยช่วงเปลี่ยนถ่ายพอดีก็โควิดก็ระบาดพอดีนะทุกอย่างเราก็ต้องมูฟแหละมันอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ไม่ได้นะด้วยทุกอย่างมันโดนบีบหมดก็เนี่ยต้องย้ายมาแล้วก็เราก็ต้องมาทำสถานที่นี้ให้มันเสร็จเนี่ยผมย้ายมาอยู่ที่เนี่ยประมาณ4เดือนแล้วจากที่นั้นคือจริงๆตอนแรกผมคิดยังไงผมคิดหางมุดดินแล้วเดี๋ยวไปโผล่จุดไม่ใช่อยู่ในใจของผู้โยมโยมรัฐทุกชาติไม่ธรรมดาครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านด้วยแล้วคนเข้าไปโยมที่ไหนมันต้องผ่านยามก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มียามมันเป็นว่ามันเป็นที่เปิดมันเป็นที่เปิดแล้วมันเป็นหมู่บ้านเปิดเพราะว่ามันไม่เห็นรัดตรงๆนะเพราะไม่เข้าซอยตรงๆนะเหมือนบ้านผมเนี่ยไอ้อยู่ซอยตันไม่ใช่โยมยังซอยตรงเขาอยู่ซอยไม่ใช่ซอยตรงครับตรงเข้าไปแล้วก็ต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวอีกครับแล้วอยู่ท้ายซอยด้วยอยู่ท้ายหมู่บ้านติดแม่น้ำคลองบางกอกน้อยแต่มันก็ถูกอยู่แล้วไงพญานาคก็ต้องอยู่อย่างนั้นถ้าพญานาคไปอยู่ต้นๆซอยแล้วไม่ถูกแล้วร้านธรรมดาโยมที่ว่าขนาดบ้านคนธรรมดายังไม่มีใครเข้าไปอ่ะตอนร้านไปอยู่ในซอยอยู่ท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวคนจะเข้าก็จริงๆอันผมพูดจริงนะครับเหมือนผมเนี่ยเหมือนพวกหมอดูเนี่ยนะพี่จริงๆเนี่ยคนที่มาเนี่ยลูกค้าเป็นลูกค้าเฉพาะใช่เขาเจาะจงไอ้คนเดินผ่านนะฮะจะมาเจอปุ๊บเจอ20,000แล้วแล้วก็ไม่ใช่อ่ะแล้วก็แปลกอย่างไอ้ร้านเนี้ยลูกค้าเก่าๆที่ไม่มาก็มา นี่แต่แล้วที่เขามีพญานาคไงใช่แล้วทุกคนก็อยากจะมาไหว้ด้วยแล้วก็สื่อสารใช่เออลูกค้าเก่าๆมาหลายคนเลยครับแต่เขามีดาราหนังก็หลายคนนะลูกค้าเขาอันที่เช่นอาจารย์บอกคุณอ้ําคุณอ้ําเหมือนที่ใช่เนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าผมท่านทำพระเจ้าตากเขาก็ทำพวกพระเจ้าตากทำเข็มเนี่ยเขาก็ความเชื่อของแต่ละคนเขาก็เลยผมมาออกแบบอะไรใช่ฮะหลายคนนะลูกค้าเป็นดาราอะไรแต่ว่าบางคนเราก็ไม่อยากไหมนั่นเขาเพราะบางทีเขาก็อยากอยู่ในมุมมองเพราะเรื่องนี้เราต้องขออนุญาตเขาบางเรื่องแต่ถ้าสนิทกันผมไม่มีปัญหาถ้าอย่างพระเจ้าตากพูดได้แหละเพราะเขาก็ต้องโชว์ผลงานของช่างเขาก็มาทำคาถามาทำอะไรเพื่อเป็นพุทธเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมมาออกแบบให้อะไรให้แล้วก็มีเครื่องหมายพวกเครื่องหมายตาของท่านนั่นแหละครับพวกนั้นครับก็คือง่ายว่าคือหน้าบ้านนี่ก็คือโอเคแหละคือจริงๆจะเป็นต้นแบบครับนะฮะแต่อีกอันนึงก็คือของจริงอยู่ทางพุทธละใช่ครับอยู่บึงการเรียบร้อยแล้วครับครับคือไอ้ที่ผมพูดไอ้ที่ผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะไอ้ที่บอกว่ามุดดินเนี่ยช่างสุชาติก็เห็นมังกรจีนไหมอ๋อมังกรจีนที่เขาวาดอ่ะแล้วเคยเห็นมังกรตัวไหนมีเต็มตัวไหมไม่มีก็ดูโบราณจริงดูเมฆมันจะต้องมีเมฆบังเมฆเขาบอกว่าไม่งั้นถ้าเห็นทั้งตัวมันจะไปเลย นี่คือความเชื่อของจริงตอนนี้มันมีข่าวอย่างอาจารย์วิชัยกำลังออกแบบพญานาคให้นครพนมใช่อาจารย์วิชัยตอนนี้กำลังออกแบบให้นครพนมที่นครพนมก็ดีฮะแล้วอย่างพญานาคที่หน้าร้านอู่ทองนี่นะฮะมีคนมากราบไหว้บ่อยมันก็คือเรามาเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้เขาเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นเทวสถานแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งเป็นมงคลชีวิตของแต่ละคนคือคุณศรัทธามันก็คือสัญลักษณ์แห่งกำลังใจทุกอย่างก็คุณจะเอาอะไรมาไหว้ก็ได้แต่ผมบอกว่าขอให้เป็นของแม่คือธูปเนี่ยบางอย่างผมไม่อยากให้จุดมากจนเกินไปมันจะไปเกรงใจคนข้างบ้านอะไรหนึ่งหลายๆอย่างแต่ของไหว้เนี่ยเขาขอให้เป็นของที่ไม่เน่าไม่เสียเราจะได้เป็นบริจาคได้อย่างนมเนมอะไรเงี้ยเราก็ไปเลยไม่ต้องมานั่งจอดอะไรเงี้ยเพื่อบางอย่างเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องสูญเปล่าเข้าใจเราก็เอาไปโรงเรียนอนุบาลอะไรโรงเรียนได้ในชุมชนของเราประเทศตะวันตกเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยไหว้แล้วรวยอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยรวยไอ้ไหว้แล้วจนยังไงรู้ไหมฮะไหว้แล้วจนคือกินไม่ได้ใช่ครับคือตั้งแล้วเน่านั่นก็คือไหว้แล้วจนคือถ้าจริงวงสวงนะของวงสวงแล้วเนี่ยตามเวลาพาบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยก็จะให้เอาเอาไปกินนะแต่ว่าเขาไม่ให้เจ้าภาพกินเท่านั้นเองให้กินเฉพาะยอดใช่ให้กินเฉพาะไม่แต่จริงๆแล้วมันคือกุศโลบายให้เป็นทานเพื่อให้เป็นทานใช่เป็นทานแล้วก็ที่สำคัญคือผมบอกทำไหว้เราต้องกินได้เพราะถ้าเกิดคุณไหว้แล้วเน่าเสียเขาไม่ทิ้งนานไม่ควรไงไม่ทิ้งนานหรอกไอ้คนไปไหว้แล้วทิ้งไม่เป็นวันๆมันไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยเขาบนด้วยอะไรกันไหมฮะก็คือส่วนมากเขามาไหว้เขาสำเร็จเขาก็เอากล้วยเอาผลไม้ล่างมาและจริงๆอ่ะผมมาไหว้ทุกเดือนอยู่แล้วเดือนนึงคือขึ้น15ค่ำคือวันพระจันทร์เต็มดวงผมก็จะไหว้ผลไม้ว่าได้7อย่าง9อย่างแล้วแต่กำลังแล้วช่างสุชาติ
ียนไว้ไหมว่าห้ามปิดทองห้ามอะไรเงี้ยคือไอ้องค์ใหญ่งั้นมันก็ไม่ควรจะไปปิดหรอกแต่ว่าไม่ใช่บางคนอันนี้ผมพูดจริงนะบางคนเนี่ยมันซีซัวปิดแล้วคุณคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นพญานาคของคุณนี่มันที่ที่ส่วนบุคคลผมว่าไม่ค่อยมีใครไม่ใช่พระอาจารย์บางคนเนี่ยซีซัวบ่นใช่ต้องปิดให้ได้นั่นแหละแล้วคิดดูพญานาคเขาสวยๆนะฮะแล้วมาติดไอ้ทองปลอมด้วยสมมุติแล้วมันก็จะด่างๆก็ผูกแบบเป็นงานอาร์ตคิดเลยให้มันเป็นงานอาร์ตแต่ว่าของเขาพิเศษทองนะผมก็มีสัตว์แบบเท็กเจอร์ผมทำเป็นประสาทหินแล้วพญานาคของผมองค์เนี้ยมันไปสร้างที่ภูสิงห์คำทิพย์มันคือมันเป็นหน้าภูเขาอ่ะมันก็เลยเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะทางเขมรกับเราให้มันดูดุดันเหมือนก็รถถังอ่ะไปวิ่งรถออฟโรดอ่ะแต่ว่ามีความหวานมียอดเป็นมงกุฎเป็นอะไรก็ในจินตนาการเพื่อให้มันดูแสงมันดูมุกเงินคือไอ้เรื่องติดทองเนี่ยผมพูดจริงผมเอาวัดช่างให้หลวงพ่อทวดหยกดำอยู่ที่กุฏิเจ้าว่าใครก็ไม่รู้ไปปิดทองตรงนี้ผมแบบเห็นแล้วแบบเสียดายไหมพี่หยกดำทั้งผมแล้วมีทองอยู่ตรงนี้ดอกคนมันไม่รู้คุณมันแล้วก็คนไทยเอาแปลกชอบติดข้างหน้าไม่ติดข้างหลังไม่ลบของปิดปุ๊บมันอารมณ์มันเปลี่ยนใช่มันก็เหมือนเราไปเจิมหน้าผากเป็นอะไรเงี้ยแล้วเสียของอ่ะคืออย่างผมเองที่บ้านผมเนี่ยผมสั่งบอกบนอะไรก็ได้ฮะบนปิดทองเพราะบางอย่างผมไม่อยากให้ปิดทองคือบางองค์ถ้ามีปิดทองแล้วคุณบนไปเถอะแต่ถ้าเกิดองค์ไหนที่ผมไม่ได้ปิดทองเนี่ยอย่าบนเอาง่ายๆก็อย่าปิดทองเนี่ยหลวงพ่อสอทรปิดทองจนเอาของออกไม่ใช่ของจริงแล้วครับก็คือคนไปเห็นเสื้อผ้าที่ไม่มีหน้าแล้วพอองค์จริงก็ออกมาไม่ใช่ที่องค์ปลอมผมไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นนะจนทองมันปิดไปใช่แล้วอย่างตัวคุณรุ่งสุชาติเองเนี่ยก็รังสรรค์งานเทพงานอะไรมาเยอะๆเนี่ยเคยเจอเรื่องอัศจรรย์บ้างไหมเกี่ยวกับการเวลาสมมติเราปั้นอยู่เนี่ยสมมติปั้นองค์พิฆเนศปั้นองค์นู้นองค์นี้นะฮะเจออัศจรรย์อะไรบ้างไหมฮะคือไอ้เจอมันเดิมมากมันจะเจออยู่ในความลึกคิดในมุมมองก็คือการหลับตาแล้วหลับไปมันก็เกิดภาพบางอย่างให้เรารู้สึกว่าให้เราคิดได้งานบางอย่างที่เราติดขัดอยู่อ่ะคือวันนี้เราหลับไปปุ๊บแล้วมันเหมือนว่ามีอะไรมาโดนจิตโดนใจเนี่ยผมจะสัมผัสได้อย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าจริงๆเขาเหมือนครูมาชี้แนะถูกต้องอ่ะว่าตรงนี้มันมีปัญหาทำไมมันถึงยามอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันอยู่ๆเราก็แวบขึ้นมาบางทีผมก็ลุกมากลางคืนเลยลุกขึ้นมาปุ๊บเอ้ยเราเกลียดเออมันเป็นอย่างนี้มันคือมันมีความรู้สึกว่ามันอยากจะลงมือได้ลงมือทำแล้วผมเวลาผมคิดงานศิลปะหลักพุทธหลักก็คือใจมันจอดนั่นแหละจดจ่อนี่คือพระอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นั่นแหละว่าคือใจมันจดจ่อจดจ่ออยู่อ่ะแต่จริงแล้วมันจดจ่อแต่มันมีทางพลังงานได้ยังไงมันไม่มันเป็นพลังงานไงพลังงานพลังงานปุ๊บเรียบร้อยพอแล้วปุ๊บพอมันมีแรงเออมาก็เคยฮะครับสมัยที่แกะภาพใหม่ๆเนี่ยครับไม่ได้วันนี้ต้องแกะให้ได้อย่างเงี้ยต้องแกะให้จนจบอ่ะแล้วก็นั่งอิมเมจินของตัวเองไปเรื่อยคือเนี่ยมันเนี่ยผมเนี่ยความอัศจรรย์เนี่ยแหละที่เราสัมผัสได้ก็คือมีแรงแอคทีฟครับเพราะเรามีแรงแอคทีฟแต่หลักวิทยาศาสตร์นะมีแรงแอคทีฟแต่ของพระอาจารย์ก็ทำพิฆเนศอยู่ก็เคยเจอมั้ยฮะก็ที่ว่าให้ฟังครับแล้วก็อย่างมาแป๊บปิดตาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นปิดตาในนิมิตอย่างเงี้ยสวยมากก็ยังทุกวันนี้ยังปั้นได้อย่างนั้นคือท่านนาตากฏแต่เราก็อยากได้อย่างนั้นแต่เราก็ยังทำไม่ได้ยังไม่ได้ครับของเราสวยไหมก็สวยครับแต่ก็ยังไม่สวยเท่าที่เราเห็นเข้าใจคือเรายังถ่ายทอดไม่ได้ขนาดนั้นแต่จริงแล้วเราเห็นในนิมิตแล้วก็อย่างที่อาจารย์โก้เราให้ฟังวันนี้ปั้นแล้วผมตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบวาดไว้ก่อนเดี๋ยวใช่ใช่ก็เหมือนเซียนหวยฮะเขาฝันปุ๊บกูต้องรีบฉดคุณลืมไหมลืมนั่นแหละก็คือทุกอย่างมันต้องลงด้วยรายละเอียดครับผมแล้วอย่างองค์พิฆเนศเนี่ยเทพแห่งความสำเร็จเนี่ยฮะแฝงคติธรรมพลังงานด้านใดบ้างฮะจริงๆมันมีหลายทางนะฮะครับถ้าคนไปมองเอากิเลสก็เยอะครับก็อย่างที่กับที่ถือข้าวเนี่ยถือขนมโมตกะถือเพื่ออะไรใช่ไหมให้ดูว่าดูถือเชือกเนี่ยเป็นบวกบาทเนี่ยบวกเพื่ออะไรให้เป็นห่วงไหมให้เป็นห่วงไหมมองหลักทำก็ได้มองอีกหลักก็ได้เพราะถ้ามองกิเลสของคนมันจะมองอย่างถือตรีเนี่ยถือเพื่ออะไรเป็นอาวุธใช่ถ้าเป็นอะไรเป็นปัญญาเห็นไหมมันมองได้ทุกคนที่จะมองคือจริงๆมันอยู่ที่ว่าคนอยู่มุมมองจะมองอะไรตีความหมายถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือมันมองถึงในแง่ของพวกนักศิลปินอย่างเนี้ยก็เหมือนเห็นไหมศิลปินหรือนักเขาเรียกว่าอย่างอาจารย์ถวันเลยเนี่ย
เขาว่าเรามองไม่ออกว่าคืออะไรแต่เขาแปลเป็นฉากๆหมดแล้วไม่ไม่เวลาเขาแปลแล้วเรามองตามเขาต้องมีอิมเมจิ่งตามอันนั้นคือต้องเป็นบ้างฟังผมถึงบอกว่าศิลปินเนี่ยเขาชอบที่จะอธิบายใช่เพื่อที่ให้คนมองเพราะว่าคนมองศิลปินจริงๆนะฮะถ้ามองงานออกเนี่ยคนนั้นคือมีสิทธิ์ที่จะมองงานต่อไปได้แล้วเนี่ยอย่างสมัยก่อนมาเคยอยู่ในมหาลัยเนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยเขาเด็กต้องโชว์งานบางคนเอากองขยะมากองอ่ะอย่างกระเทียบอาจารย์เลยว่าเด็กคนนี้มันคิดอะไรขึ้นมาเอากองขยะมากองให้อาจารย์ดูครับคือมองแล้วไม่มีที่มาที่ไปนะแต่เด็กคนเอากองขยะมากองเหมือนกันแต่มีที่มาที่ไปก็ยังมองได้ว่าไอ้นี่มันคิดอะไรในหัวแต่คนบางคนมันไม่ทำไงมันขี้เกียจอาจารย์ว่าที่มันขี้เกียจเขาบอกอะไรนี่ขี้เกียจไม่นั่นอ่ะมันแล้วแต่ครับมันมุมมองไงนี่อาศิลปะจัดวางนะคือไม่ได้ปั้นไม่ได้อะไรนะครับมันยังขี้เกียจเอาของมากองให้เห็นแล้วจริงมันอยู่ที่นัยยะบางอย่างด้วยเคยอยู่ครั้งนึงผมเล่าให้ฟังได้เลยนะมีถังสังฆทานอยู่ถังนึงนะฮะคนนึงเนี่ยที่แบบภาพลักษณ์ดีตลอดเขามาถือถ่ายรูปปุ๊บดูดีอีกคนนึงอ่ะภาพลักษณ์ไม่ดีก็มาถือถ่ายรูปคนด่าอีกอุตลิอย่างนี้ครับมันกลายเป็นอย่างนั้นไปท่านผู้ชมนะฮะผมถามอีกเรื่องนึงนะฮะพระราหูนะฮะที่ตัวครูบาลสร้างเนี่ยฮะมีสื่อนัยยะอะไรบ้างไหมฮะจริงๆพระราหูเนี่ยถ้าตามดวงดาวหรืออะไรเนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าพระรามีการเคลื่อนหรือย้ายคือรูปพวกเนี้ยผมว่าทางสิงแสหรืออะไรจะเอาไว้เป็นลักษณะเป็นการเครื่องป้องกันบูชาเวลาดวงไม่ดีแก้ชงในไอ้สิ่งพวกนี้ในญาติตรงนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าปั้นให้มันถูกกับลักษณะของคนที่เขาจะเอาไปแก้เมื่อสิ่งนี้เขาต้องการในตลาดเขาไม่มีมุนลักษณะราหูก็ต้องกว้างใหญ่เท่านี้ไปอมราหูแล้วต้องมีอะไรเงี้ยขนาดไหนครับอันนี้แหละเราจะทำตามลักษณะของคนที่ก็ดูฮวงจุ้ยหรือ คนที่มาดูแล้วเขาให้เรามาสร้างในหน้าตาที่เขาต้องการลักษณะนี้เกี่ยวคือเขาจะบอกรายละเอียดแล้วเราก็รังสรรค์เพราะไองานพวกนี้ส่วนมากคนที่บูชากันหรือเป็นสแตนดาร์ดถูกไหมก็เหมือนอย่างวัดศรีสะทองใช่ไหมมันก็จะเป็นรูปแบบของมันอย่างนั้นอะเป็นมาตรฐานใช่ครึ่งองค์แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนคิดเต็มองค์ถือนู่นถืออะไรนะกันแล้วแต่ครับอันนี้มันก็เป็นมุมมองมันไม่ใช่ถ้าตามหลักของเราทั้งล่างเป็นควันนั่นแหละเราถูกตัดไปแล้วเพราะว่าตัวเท้าก็คือพระเสานั่นแหละทั้งล่างนั่นคือพระเสาที่เป็นนี่แหละมันมุมมองแค่นี้เองมันไม่ได้มีอะไรมากโดนตัดด้วยเทพเลยนั่นแหละฮะเพราะถ้าไปมีปุ๊บก็เท่ากับว่าคุณไปต่อให้เขาถูกต้องมันก็ไม่ถูกอีกเพราะคนที่ตัดคือใครคือพระนารายณ์ถูกไหมฮะจากนารายณ์เนี่ยใช่เพราะฉะนั้นข้างล่างเขาเป็นคนครับโดยอย่างพระอาจารย์เองพระอาจารย์ว่าราหูดีไม่ดียังไงฮะคือราหูเนี่ยตามหลักแล้วจะเป็นมารไม่ใช่เทพไม่ใช่ฝ่ายมารไม่ใช่เทพฝ่ายคืออย่างนี้ถ้าทำหมอดูนะไทยทัวไทยมัวเมาไทยมัวเมาไทยราหูนะไทยโทษไทยทุกข์ไทยเสานี่สองตัวนี่เป็นดาวเสียใช่ไหมฮะถ้าถามว่าเราบูชาราหูที่ถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าเราบูชามารแต่ถ้าเราแผ่ส่วนบุญให้ราหูที่ถูกที่ถูกต้องเป็นแผ่การแผ่ส่วนบุญให้ไม่ใช่เป็นบูชาเขาเพราะบูชาเขาไม่ได้บุญนี่คิดถึงหลักของหลักศาสนาฮะแล้วอย่างครับคือเข้าใจนะที่อาจารย์พูดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยราหูก็คืออย่างนี้มัวเมานะฮะตีโทษทุกข์กระเสาแต่จริงถ้าเกิดคนที่เรียนถ้าเรียนโหราศาสตร์มาก็จะรู้ว่าราหูอย่างเดียวไม่ทำให้คุณติดเหล้าติดอะไรหรอกมันต้องมีสาวด้วยไม่ใช่มันอยู่ที่ภพด้วยใช่ไปภพไหนนั่นแหละอย่างบางคนเนี่ยฮะอยู่ภพวินาศครับราหูไปภพวินาศมีสองทางไม่เที่ยวจนหนักเลยก็คือไม่ทำไม่เที่ยวเลยครับกับเที่ยวจนหนักไปว่าให้กลับบ้านกับช่องเลยอย่างเงี้ยนี่มีสองทางครับอย่างที่เคยทำแหวนพระราหูนี่ของใครสั่งทำไหมฮะมีครับเป็นแหวนแล้วผมก็มีออกมารุ่นหนึ่งเป็นแหวนราหูของที่ร้านเลยใช่ไหมใช่ครับผมนั่นแหละผมออกแล้วก็สร้างแล้วก็ให้คนบูชาเอาใส่ไว้เพื่อป้องกันกันชงอะไรอะไรนะแล้วก็ตรงกลางก็เนื้อนวะเหมือนกันเป็นเนื้อนวะครับครับทำไมที่ร้านชอบทำเนื้อนวะคือเนื้อนวะเนี่ยมันมีฤทธิ์มีพุทธคุณของมันอยู่แล้วอย่างผมก็ได้องความรู้เนี่ยจากอาจารย์จากพระอาจารย์ใช่ก็ว่ามันต้องมีอะไรมากมันในตลาดเนี่ยเวลาคุณสังเกตมาเขาให้บูชาวัตถุมงคลหรืออะไรเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยจะแพงกว่านวะจริงๆแล้วแต่จริงนวะน่าจะแพงกว่าใช่ไหมจริงๆถ้ามันนวะที่ทบต้องใส่ทองคำหรืออะไรเนี่ยก็เมื่อกี้ก็บอกโลนึงเจ็ดหมื่นแล้วนวะเนี่ยโลละ70,000ครับไม่อย่างพระอาจารย์พูดโลละ20,000กว่าจริงๆนวะเนี่ยผมว่ามันวุ่นวายกว่าเนื้อเงินตรงนี้ใช่ครับมันมีนิด
ก็เงินคุณก็ซื้อเม็ดเงินมาเสร็จก็ทำถ้าอย่างชาติอย่างมาก็ให้ชาติทำเรื่องเงินโบราณครับอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่เหมือนกันเงินโบราณกับเงินยวงคนละอย่างกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเงินยวงเป็นตะกั่วเข้าใจผิดครับเงินยวงไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินคือตะกั่วใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วอย่างที่ทำเนี่ยโอเคแหละมีกำไรด้วยใช่ไหมฮะที่ใช่อย่างนี้ของขายที่ร้านป่ะฮะใช่ครับเนี่ยอันนี้อย่างของเนี่ยยังก็ของขายที่ร้านอันนี้ทำด้วยเนื้อเงินครับทั้งหมดแล้วก็มีจะมีสลัดอยู่ข้างก็เนี่ยพวกนี้ก็คือจอยที่เราเรียนช่างมาเราก็จะทำให้มันดูแข็งแรงหมุนเป็นเกียร์ครับเข้าใจครับใส่ข้อมือได้คืออย่างอันนี้เด็ดป่ะไอ้พญานาคอันนี้อันนี้เป็นพญานาคใช่ไหมฮะหูไม่โผล่อันนี้ผมอยากให้ดูอันนี้นิดนึงกำไรนี่สวยนะฮะไม่มีสลักแต่ว่าเป็นการยืดใช้งางออกแล้วใส่แต่จริงๆนะผมนิดนึงนะฮะผมเคยใส่แต่ไม่ใช่พญานาคกำไรอย่างเงี้ยข้างในก็ใส่เม็ดทรายอันนี้ไม่ใช่คือใส่แล้วจะแบบมีเสียงครับลองดูนี่ยืดได้เนี่ยเวลาสั่งงานออกเนี่ยเราก็งานแค่นี้แล้วก็ใส่เข้าใจครับแล้วถามว่าใครทำได้บ้างครับมันไม่ใช่งานธรรมดาใช่ใช่ไหมครับแค่ความคิดแค่ตรงนี้ก็ยากมันก็เป็นขาเตะนั่นเป็นสปริงอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมนะฮะเพราะสมัยก่อนเรามันก็มันก็เป็นระบบคันงัดที่สมัยก่อนเราใช้ใช่ใช่เนี่ยฝรั่งอ่ะเวลาเขาจะใช้ของเราเนี่ยหมายว่าเขาหยิบกุญแจรถเขาหยิบกำไรเดินออกจากบ้านปุ๊บถึงรถเนี่ยเขาต้องใส่กำไรเสร็จเขาถึงจะใส่เขาไม่ใช่มานั่งให้คนอื่นใส่ให้คือฝรั่งมันต้องเซลต้องช่วยตัวเองต้องครับหรืออย่างสุชาติทำเหรียญทำกรอบพระอย่างเงี้ยครับผมให้ดูกรอบอันนี้นี่นึงชมอันนี้สวยมากท่านผู้ชมยังหมุนได้อีกยังหมุนได้ครับอันนี้หมุนได้แล้วมีอันหมุนได้เพราะเหรียญเดี๋ยวนี้มันจะสวย2ด้านมี2ได้เข้าใจแล้วโดยมีเหมือนกับไอ้นาฬิกาถูกต้องให้ที่มันหมุนได้ครับแล้วเรามีคนคิดได้กี่คนครับเข้าใจคือตอนนี้ผมมีคนหนึ่งคิดได้แต่ผมทำไม่ได้คือขอพูดปุ๊บผมมองภาพออกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ช่างเขาทำเนี่ยเวลาที่เราชอบอยู่แล้วครับเพราะเครื่องประดับของอาจารย์บอกคนที่ชอบดูแล้วก็ชอบแบบหยิบนู่นหยิบนี่มาอย่างเงี้ยฮะแล้วอย่างกรณีอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เขาไม่ใช่ทำอะไรฮะคืออย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งเครื่องเหมือนเครื่องบูชาแต่ผมทำให้มันดูอย่างไม้เท้าเนี่ยบางคนเป็นคาถาได้ด้วยจริงจริงไม้เท้าเนี่ยเขาเอาไว้เพื่อค้ำจุนเพื่อให้เราเกิดความมั่นคงในชีวิตก็เหมือนเสาหลักเมืองแต่ครั้งนี้เวลาเราไม่ใช้หรือเราไม่ใช้บูชาเราก็ต้องมีที่ตั้งครั้งนี้ที่ตั้งของท่านเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับน้ำอยู่อะไรนี้เราก็ต้องทำสเปซเนี่ยเพื่อให้มันล็อกเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะมีพลังงานทั้งหมดด้วยน้ำกับองค์มันก็จะซอฟกันคิดถึงที่วังตาลปัดเลยก็นั่นแหละทุกอย่างมันต้องลงตัวแล้วอย่างเงี้ยบางคนยังมีศรัทธาก็เอาน้ำมาใส่ได้ให้มันเลี้ยงอยู่ตรงนี้ได้ครับผมเนี่ยด้วยศรัทธาเพราะว่าพญานาคเราบูชาเราก็ควรจะมีน้ำครับผมอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ทำเพื่อให้ใส่พระธาตุได้ใส่พระธาตุใส่อะไรก็ได้ที่สิ่งที่คุณคิดว่าใส่สีพึ่งก็ได้สีพึ่งแป้งก็ได้ทุกอย่างหมดแล้วตรงนี้เราก็จะเป็นพลอยที่เป็นมงคลครับก็คือนพเก้าอยู่บนนพเก้าเนี่ยเป็นมงคลเพราะพลอยทุกอย่างเนี่ยคือใส่เครื่องประดับก็ได้เครื่องประดับของเราก็ได้เนี่ยเราทำได้หมดพวกเนี้ยสิ่งเนี่ยแล้วเราก็ปิดแล้วก็วางเป็นสีใส่พวกพระธาตุนะฮะได้หมดแต่สวยปุ๊บเลยนะฮะครับแต่จริงจะบอกงานของช่างเนี่ยมันเก๋ๆเยอะท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้กล้องเขาให้แพร่หลายๆอย่างนะแหวนเนี่ยก็อันนี้ก็สวยอีกแบบใช่ก็เป็นเหรียญที่ผมท่านขึ้นครับเป็นขลำตัดพญานาคสี่ตระกูลอ๋อพญานาคสี่ตระกูลแล้วก็มาทำเป็นแหวนแล้วมันจะมีเป็นเหรียญแหวนนี่เหรียญนี่โกนะแล้วก็มีเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นพญานาคอู่ทองข้างหน้าเนี่ยผมก็มาทำแหวนให้คนได้ร่วมบุญเพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งเพื่อไปสร้างให้แล้วอย่างกรณีอันนี้คือเป็นแหวนเหมือนกันใช่ไหมฮะแหวนพลอยใช่ฮะก็คือคนมีพลอยมีสมบัติของท่านแล้วจะมาเลี่ยมเนี่ยแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้ก็สวยท่านผู้ชมพันเกี้ยวเป็นนาคเดี่ยวเนี่ยเป็นเดี่ยวมันก็มีเนี่ยเป็นลักษณะเดี่ยวองค์เดี่ยวก็มีเพื่อให้ใส่เข้ากับนิ้วได้อันนี้เป็นพิงโกนป่ะหรือว่าเป็นอะไรฮะอันไหนฮะไอสีเนี่ยฮะใช่ครับถ้าบางอย่างก็จะเป็นพิงโกหรือจะเป็นเนื้อเงินที่ชุบพิงโกก็ได้อันนี้ได้ครับผมสมัยนี้กำลังฮิตอยู่พิงโกนครับผมพิงโกที่เกิดจากร้านชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทองขึ้นราคาทองขึ้นราคาก็เลยต้องทำพิงโกก็ใช่คาถาเรามาว่าทำนาคเนี่ยทำถามว่าทำไงไม่ให้ดำก็ต้องเป็นพิงโกไม่หล่อได้ฟังครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีอันนึงนะเข้าใจทองขาวไม่ใช่ทองคำขาวนะครับทองขาวอีกแบบนึงก็ถูกกว่าไม่ใช่วิชาโบราณเออเงินโบราณอ๋อใช่ไหมฮะครับก็แพงกว่าเงินไปอันนี้เขาบอกว่าแพงกว่าเงินแต่ถูกกว่าทองถูกต้องเขาสอนชาติแต่มันไม่ดูดวงอันนี้ไม่ดูดวงไม่ดูดวงใส่แล้วมันจะเปลี่ยนสีได้อ๋อเหรอฮะอ๋อครับผมเห็นไหมคือปัจจัยการคิดตอนเนี้ย
คือคนไม่รู้ไงเราไปคิดถึงไอ้นั่นเราไปคิดถึงไอ้อะไรนะแพทินัมไอ้อะไรเดี๋ยวนะทองคำขาวอะแต่จริงมันคนละอันกันนะไม่ใช่ทองขาวนี่มีมาโบราณแล้วครับโบราณไม่ใช่ดูดวงเป็นก็เรียกเป็นเสียงดวงเป็นแหวนปอกใช่ครับปอกนี่มันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอะไรแล้วก็ถ้าดวงไม่ดีเนี่ยแหวนนี่ก็จะหมองดำหมองดำครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆเนื้อเงินกับเนื้อนาหารเราคุยกันละเนื้อนวะครับถูกไหมฮะจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยท่านผู้ชมมันง่ายกว่าแต่กลับขายแพงกว่าก็นี่แหละครับก็คืออยู่ในโลกของความองค์ความรู้ตรงนี้มันไม่มีใครเผยคืออย่างนี้ฮะมันเปลี่ยนมาจากโลกเซียนพระครับใช่มันเริ่มของเริ่มมาจากเซียนพระเพราะเซียนพระคิดว่าเงินเนี่ยแพงกว่าเพราะนวะเพราะนวะในสมัยที่เขาเล่นกันเนี่ยเป็นนวะไม่ใส่ทองแต่ก่อนมันไม่ใช่นวะไม่ใช่ฮะแบบนั้นนวะโรงงานเนี่ยมันไม่แพงมันไม่แพงใช่ไหมฮะนวะแล้วไปตั้งราคานวะถูกกว่าครับแต่เขาไต่ถ้าวะจริงๆนะเนี่ยนวะแพงกว่าทองแพงกว่าเงินแต่จริงจริงถ้าเกิดแล้วเกิดประสบนวะเนี่ยราคาเท่าทองราคาเท่าทองหนึ่งบาทครับสมัยก่อนเนี่ยฮะนะแต่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยทองบาทละ300พระองค์ละ300พระกิ่งองค์ละ300สมมุติตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาอยากที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำกรอบผ้าหรืออะไรเงี้ยชิ้นงานต่างๆเนี่ยเขาติดต่อทางครูสุชาติยังไงได้บ้างฮะก็ติดต่อไปตอนนี้ก็โดยมากสื่อสารทางโลกออนไลน์ได้เลยก็เซิร์ช Google ก็เจออู่ทองก็เจอหน้าเพจก็เข้าไปทักทายเห็นไหมข้อมูลได้แล้วเดี๋ยวนี้โลกมันไม่มีปัญญาหาก็ไม่ต้องติดต่อพูดตรงไหมฮะก็มันไม่ยากอ่ะมันไม่ได้ยากใช่ถูกไหมเพราะว่าคือสิ่งพวกนี้เหมือนนะถ้าเราใฝ่ฟ้าที่เราอยากจะสัมผัสในสิ่งที่เราอยากได้เองเนี่ยคุณเห็นเนี่ยคุณชอบเนี่ยคุณย้ายผมมาบอกเราโอ้ต้องไปมันคุณเสียเวลาเรามาคุยกันเรื่องอะไรเฟซบุ๊กก็มีเฟซบุ๊กก็มีแล้วอู่ทองก็อย่างว่าคุณไปถึงเจอปั๊บสมมตินะฮะแม้แต่ไปดูในไปคุกไม่ใช่คุณเกินในยูทูบก็มียูทูบมันมีหมดแหละมันมีทุกที่ตรงๆมีหมดอ่ะก็เหมือนรายการที่ออกอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็มีชุดท้องถูกคุณเซิร์ชแต่ศรัทธาคุณก็เจอเราอยู่ดีนั่นแหละฮะพระอาจารย์ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยมันใกล้ปีใหม่ละนะฮะก็เดี๋ยวผมกลัวเวลาจะไม่พอผมอยากให้พระอาจารย์เนี่ยอวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมก่อนเลยนะเราจะได้รับพรตั้งแต่ต้นๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ที่ไหน16นะฮะพระอาจารย์อวยพรให้รวยด้วยนะขอให้ในปีใหม่ปี64นี้ปีหน้าต่อไปจะเป็นปีที่ประเทศไทยจะเริ่มรุ่งเรืองขอให้ประชาชนทั่วไปโยมและญาติโยมทั้งหลายช่วยหมั่นภาวนานะฮะรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีนะรับรองได้ว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์ต่อไปตลอดถึงปี65เลยถ้าขอให้ปฏิบัติทำให้มากๆรักษาศีลภาวนาให้มากๆบริจาคทานให้เป็นนิดอันไหนที่ไม่ควรเข้าไปก็อย่าเข้าแล้วชีวิตก็จะเป็นสุขสาธุครับพระอาจารย์บอกง่ายๆท่านผู้ชมปีหน้าเดี๋ยวดีเพราะจริงคุยกันก่อนเข้ารายการแล้วปีหน้าเนี่ยดวงเมืองมันเริ่มดีขึ้นนะฮะพอดีขึ้นปุ๊บถ้าเราไม่โกยเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช่ไหมฮะก็เสียโอกาสน้ำขึ้นเพราะเดือนกุมภาเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วพอเดือนเมษาเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าขึ้นครับเพราะเมษาดวงเมืองเริ่มเปลี่ยนแล้วครับผมแต่ว่าไปดีจริงก็65แต่ว่าต้องเริ่มทำนะวันนี้แต่ว่าไม่ทำเดี๋ยวนี้นะก็ถึงเวลาเขาขึ้นกันเนี่ยมันต้องทำไม่ทันแล้วแต่ว่าข้อสำคัญก็คือต้องเป็นคนดีครับเพราะว่าในตำราบอกว่าคนดีจะอยู่ได้ใช่ฮะคนชั่วจะไปตายอืมครับแล้วสำคัญที่บอกแล้วว่าคือจริงๆคุณทำดีคุณทำบุญการทำบุญเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกฮะให้เรารู้สึกรู้จักเสียสละใช่ไหมฮะเรารู้จักเสียสละได้ปุ๊บอะไรก็ง่ายหมดนะครับผมอีกอย่างนึงผมกลับมาเรื่องของช่างสุชาติต่อนะฮะผลงานต่างๆตอนนี้นะฮะมีอะไรคาหรือรออยู่ตอนนี้บ้างฮะที่สมมตินะผมบอกท่านผู้ชมนะฮะต่อไปปุ๊บตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะซื้อหาได้เลยได้ก็คุณก็ไปเช่าบูชาซื้อหาได้เพราะบางอย่างก็ออกผ่านพิธีกรรมจากวัดเพราะส่วนมากผมก็เสกอยู่กับวัดจุฬาวัดบัวขวัญงานที่วัดจุฬาต้องวัดจุฬาก็เนี่ยครับพวกกระบองอันใหม่อันใหม่ก็คือรูปแบบผมไม่ได้เอามามันก็จะเป็นคล้ายๆกระทาเป็นพระขันที่ทำแล้วก็เป็นกำไรครับเป็นแหวนลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแหวนท้าวเวสท้าวเวสเป็นกำไรท้าวเวสให้วัดจุฬาวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะนำไปเสกอาจารย์ทางวัดก็ให้เราสร้างครับเพราะงานมันรูปแบบบางอย่างเนี่ยคือโรงงานทั่วๆไปที่ทำพระเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เพราะว่าศักยภาพหรือความชำนาญอ่ะมันไม่เหมือนเราเพราะมันมีเรื่องจอยเรื่องอะไรเข้ามาแล้วเราก็ต้องงานสวยเราก็ได้ทำต้องสวยแน่อย่างว่าขันเนี่ยอย่างมีดเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก
ข้างในเป็นตะปูสังขวานรโอ้ครับที่เป็นมันมีฤทธิ์ของมันอยู่ในตัวใช่อันนั้นมาชมมาไปติดตามลงชมได้ในหน้าเพจนะครับมันจะมีรายการเปิดจองแล้วมั้งของพระอาจารย์อิทธิ์ใช่ก็ต้องติดตามทางหน้าเพจของวัดเขาวัดจุฬามณีก็เซิร์ชเข้าไปวัดจุฬามณีเลยแล้วมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเพราะจำนวนมันมีแค่หลักร้อยเองครับใช่เพราะว่าตะปูสังฆาวานรมันไม่เยอะมากใช่มันไม่ได้มีเยอะมากครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมดีแล้วกันนะฮะติดตามชมรายการเราได้ทุกวันพุธนะฮะ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มโดยประมาณวันนี้ผมแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนนะลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ